بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูโกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับผมอับดุลฮากิมมังเดชะและท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับได้มาพบปะพูดคุยนะครับมาสอนในเรื่องราวของศาสนาอิสลามณที่สถานที่แห่งนี้นะครับมัสยิดดารุสซอฮาบะห์ภูน้อยคลอง16นะครับดอนชิมพีจังหวัดฉะเชิงเทราทราบมานานนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีกิจกรรมมากมายนะครับบริหารเรื่องกิจกรรมโดยคุณครูซอลและนะครับแชเปียฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับนี่เป็นความสมานสามัคคีสำหรับคนในมุกเก็มคนในพื้นที่ครั้งสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่มาบรรยายกันเนี่ยพี่น้องก็คืองานของดารุสซอฮาบะห์นี่แหละตอนนั้นอาจารย์ยะฟัดก็มาผมก็มาเป็นงานภาคกลางวันนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์เราก็ได้พูดคุยในเรื่องราวของศาสนากันพี่น้องครับนี่แหละเป็นสังคมของมุสลิมแน่นอนที่สุดว่าถ้าสมมุติว่าเราจะละทิ้งสังคมไปเลยนะครับโดยที่ไม่รับรู้ไม่ติดตามนะครับไม่ใยดีกับสังคมมุสลิมแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยมันก็คือความไม่รู้ความไม่เข้าใจของคนรุ่นหลังนั่นเองฉะนั้นศาสนาอิสลามของเราเนี่ยพี่น้องครับมีหลักพื้นฐานจะบอกว่าหลักพื้นฐานตรงนี้นั่นคือหลักใหญ่ของศาสนาอิสลามและหลักใหญ่ของศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับหนีไม่พ้นหรอกครับในเรื่องราวของการสั่งใช้ความดีตะมูรูนบิลมารูฟความดีบนพื้นฐานของศาสนาอิสลามทำไมต้องบอกว่าต้องเป็นความดีบนพื้นฐานศาสนาอิสลามอันเนื่องมาจากว่าพี่น้องครับคนต่างศาสนิกพวกยะฮูดีนัสรอนีกุฟฟาร์มุชริกีนความดีของเขาในบางความดีในบางครั้งนั้นมันไม่ตรงกับพื้นฐานความดีของพวกเราเพราะความดีของพวกเราเนี่ยพี่น้องครับด้วยความเคารพว่าเราดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นความดีนั้นจะต้องมาจากคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงกับคำสั่งของอัลลอฮ์มันไม่ตรงกับคำสั่งของท่านนบีสุนนะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะกระทํากันเนี่ยพี่น้องครับนั่นมันไม่ใช่ความดีโดยแน่นอนเพราะฉะนั้นตะมูรูนบิลมารูฟพื้นฐานในการสั่งใช้เรื่องราวของความดีหลักใหญ่ประการนี้นั้นต้องดูสิว่าคําสั่งน่ะมาจากอัลเลาะห์หรือเปล่าซุนนะแบบฉบับที่เราทํากันเนี่ยที่เราอ้างว่ามันเป็นแบบฉบับเป็นแบบฉบับนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ตรงกับคำสั่งของรอซูลแล้วมันไปขัดกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามด้วยแล้วเนี่ยพี่น้องครับนั่นมันไม่ใช่ความดีอย่างแน่นอนเราไปคิดเองว่าดีถ้าเราไปคิดเองว่าดีโดยที่มันไม่มีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ไม่มีมาจากซุนนะท่านนบีนั่นไม่เรียกว่าความดีพี่น้อง
และมันไปขัดแย้งกับคำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนบีจึงบอกว่าฟาฮูวารอดดุนไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คิดว่าใช่คิดว่าดีและที่ทำกันไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นหลักใหญ่ใจความของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันพี่น้องสังเกตหลักใหญ่ให้ดีนะฮะหลักใหญ่ของศาสนาอิสลามมีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละครับถ้าจะเอากันจริงๆอะนะหนึ่งสั่งใช้ในเรื่องของความดีสองวะตันฮาวนาอานิลมุงกัดยับยั้งกันนะห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วอะไรล่ะที่มันคือความชั่วเราจะหามาตรวัดจากไหนว่าสิ่งใดเป็นความชั่วบางทีบางครั้งพี่น้องต่างศาสนิกพวกยะฮูดีนัสรอนีกุฟาร์มุชริกีนพวกเขาต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มองว่ามันคือความชั่วแต่มันขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามถ้ามันเป็นฮุกมที่ศาสนาอิสลามห้ามเมื่อไหร่แล้วล่ะก็พี่น้องครับนั่นแหละคือความชั่วถ้าเราไปทำนะนั่นแหละคือความชั่วเช่นพี่น้องน้ำดื่ม1กระป๋องหรือ1ขวดที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดเขาบอกว่ากินแล้วนะมันไม่เมาหรอกมันมีแอลกอฮอล์เพียงแค่ 0.2% คำถามคือว่าไอ้ 0.2% เนี่ยพี่น้องครับมันฮารามตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่ถ้ามันฮารามตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั่นแหละคือฮารามแล้วครับและมันเป็นคำต้องห้ามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามอัลคอมรุวัลไมซิดสุราเหล้าเบียร์น้ำหมักอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะกลายสภาพไปทำให้คนคนนั้นเสียสติหลุดสตินั่นแหละบาปทั้งหมดครับฮารามทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ได้คิดเองว่าสิ่งนั้นที่ถูกห้ามมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีสำหรับเราไม่ใช่แต่มาตรฐานมาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนี่คือหลักใหญ่ใจความของศาสนาอิสลามซึ่งเราไม่ได้คิดเองพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้อันใดที่เป็นซุนนะมาจากนบีนั่นแหละเป็นคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ให้กระทำตะมูรุนบิลมารุฟทำกันสิในเรื่องราวของความดีวะตันฮาวนาอานิลมุงกัดและยับยั้งกันนะในเรื่องราวของความชั่วอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นความชั่วชั่วตามที่ศาสนาบอกว่าชั่วไม่ดีตามที่ศาสนาบอกว่าไม่ดีนั่นแหละพี่น้องครับคือความไม่ดีคือความชั่วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ยับยั้งกันฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ดารุสซอฮาบะห์จัดบรรยายกับกลุ่มซุนนะคลอง16คูน้อยคลอง16ใช่ไหมครับร่วมมือกันผมบอกนี่แหละคืออุซูลข้อหนึ่งและจำเป็นที่จะต้องมีอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถ้าอิหม่ามมาอยู่คูซอเลมาอยู่อีกอเดตมาอยู่คอเตปมาอยู่บิลามาอยู่ใครต่อใครไม่รู้พี่น้องครับคนรุ่นหลังก็ต้องทำกันต่อไปทำไมอ่ะเพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งอุซูลในหลักสัจธรรมที่บอกว่าสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและยับยั้งกันในเรื่องราวของความชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นผมขอดุอาพี่น้องครับให้กลุ่มซุนนะคูน้อยนะครับคลอง16ตลอดจนมัสยิดดารุสซอฮาบะห์แห่งนี้มีความจำเริญพี่น้องครับมีบรอกัตขอให้เงินทองนี่ไหลมาเถมานะขอให้เยอะๆเลยเวลาจัดงานนี่ขอให้ได้เป็นล้านๆจะได้มีเงินเอาไว้ทำงานศาสนาจะได้มีเงินเอาไว้ทำงานศาสนาเพราะอะกีดะห์ของเราซุนนะของเราซุนนะที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามไปจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ
วันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มีบรรยายช่วงกลางวันวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์เอาอาจารย์ยะฟัดมาเปิดหัวนี่ถูกแล้วครับถามว่าทำไมอ่ะมัสยิดดารุสซอฮาบะห์นี่จะได้เป็นที่รู้จักใช่ไหมครับยูรซักเพราะนี่ทีมงานนี่เอากล้องมาด้วยบันทึกเทปบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยแล้วบอกก่อนนะครับว่าถ้าหากว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์อันใดนะฮะโทรไปบอกได้เลยเดี๋ยวอันนัสทีวีจัดให้ถ้าสมมุติว่ามีการบรรยายเชิญขอให้เป็นคณาจารย์ที่อยู่ในสายสุนนะแล้วกันแต่ถ้าเอาชีอะห์ออตอริกัตขึ้นมาเมื่อไหร่นี่มีเรื่องกันนะบอกไว้ก่อนเราไม่ทำกันแบบนั้นหรอกอินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับอิหม่ามคอตบีลาดคณะกรรมการทุกท่านนะครับว่าถ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์บอกได้เลยเดี๋ยวอันนัสทีวีประชาสัมพันธ์ให้มีงานประจำปีนะครับบอกได้เลยเดี๋ยวอันนัสทีวีประชาสัมพันธ์ให้และอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาถ่ายกันแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะได้นำบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์ทางอันนัสทีวีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับหัวข้อของเราในวันนี้บททดสอบของผู้ศรัทธาในยุคสุดท้ายพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบททดสอบเนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยแรกไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เอาบุคคลง่ายๆที่เราพูดแล้วเข้าใจนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบททดสอบพี่น้องด้วยกับภาระในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่เผยแผ่สารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีของพระองค์ไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถูกทดสอบจากบรรดาญาติพี่น้องของท่านว่าพอเวลาท่านนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี่ยแล้วญาติไม่รับไม่ฟังพี่น้องครับหัวจิตหัวใจของคนน่ะนะถ้าอีหม่านน้อยๆมันรับกันไม่ได้หรอกทำไมอ่ะฉันน่ะพี่แกนะพอเวลามาพูดความจริงมาบอกเรื่องราวของศาสนาเองไม่เชื่อแกไม่เชื่อพญารับได้ไหมครับถ้าสมมติว่าน้องเราพี่เราทำในเรื่องราวที่ศาสนาต้องห้ามเรารับกันไม่ได้แต่ด้วยกับความหวังดีเราก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆพี่น้องและห้ามย่อท้ออีหม่านของเรามีขึ้นมีลงจริงแต่เราจะรักษามาตรฐานเอาไว้ให้มันคงเส้นคงวาแบบไหนอย่างไรนบีถูกทดสอบเยอะพี่น้องนบีกินเนื้อของแกะที่มีเขาเรียกว่าคนนำเนื้อแกะมาให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากินซึ่งเนื้อชิ้นนั้นน่ะเป็นเนื้อที่อาบยาพิษถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะลงวะฮีมาบอกมุฮัมมัดอย่ากินได้มั้ยฮะได้แต่นี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทานเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้กลืนแต่พิษน่ะพี่น้องมันอยู่ในร่างกายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ปีที่7 8 9 10 11 8 9 10 11 4ปีอ่ะพี่น้องครับอัลลอฮ์จะถอนพิษให้กับ นบีได้ไหมครับได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกกับอุมมะห์ประชาชาติของอันอิสลามว่าต่อให้เป็นนบีก็ตามแต่ความเจ็บความปวดทุกสิ่งทุกอย่างความเศร้าโศกเสียใจนั้นต้องมีเพราะนบีไม่ได้ทิ้งความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับนบีไม่ได้เป็นมาลาอิกะห์เอียงกับพวกต่างศาสนิกพวกกุฟาร์พวกมุชริกีนพวกยะฮูดีนัสรอนีนี่พี่น้องครับปฏิเสธนะถ้าสมมุติว่าจะเป็นคนที่เผยแผ่ไปสู่ศาสนาเนี่ยคนคนนั้นต้องอย่าแต่งงานแต่การแต่งงานนี่มันเป็นซีฟ้าเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ถูกไม่ถูกผู้ที่จะไม่แต่งงานพี่น้องครับมาลาอิกะห์ไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศคุณลักษณะเดียวของมาลาอิกะห์นั่นคือเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับทำความดีเท่านั้นนี่คือมาลาอิกะห์แต่พวกยะฮูดีนัสรอนีนี่พี่น้องครับปฏิเสธ
บอกว่าคนที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลามนั้นจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าไม่กินไม่ดื่มต้องไม่มีภรรยาพี่น้องแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีภรรยานบีก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นมนุษย์เพราะนบีไม่ได้คิดเองเองว่ามายันติกุลอานินฮาวาอินฮุวาอิลลาวะฮยูยูฮานบีไม่ได้พูดเองเองในเรื่องราวของศาสนาแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำไมอ่ะพี่น้องพูดออกมาน่ะเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระทำพูดยอมรับจากวะฮีของอัลลอฮ์นี่คือนบีเพราะฉะนั้นคนดีๆอย่างนบีได้รับบททดสอบคนไม่มีบาปอย่างท่านนบีได้รับบททดสอบและคนอย่างเราล่ะครับสัมหาอะไรพี่น้องครับกับคนอย่างเราที่จะไม่ถูกทดสอบที่จะไม่มีฟิตนะห์เกิดขึ้นกับพวกเราโดยเฉพาะในยุคท้ายๆของบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะจะอัลนาบาดะกุมลิบาดินฟิตนะตันอัตสบิรุนในซูเราะห์ฟุรกอนอายะห์ที่20อัลลอฮ์บอกและเราหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นฟิตนะห์ซึ่งกันและกันหมายความว่าบาปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต่างคนต่างเป็นฟิตนะซึ่งกันและกันเจ้านายก็เป็นฟิตนะกับลูกน้องลูกน้องก็เป็นฟิตนะกับเจ้านายผู้หญิงเป็นฟิตนะกับสามีสามีเป็นฟิตนะกับภรรยาเป็นบททดสอบลูกเป็นฟิตนะกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นฟิตนะกับลูกทุกคนนะเป็นฟิตนะซึ่งกันและกันอิหม่ามเป็นฟิตนะกับลูกมุญะมาอะลูกญะมาอะเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบกับอิหม่ามเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทิ้งในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกเราไม่ได้หรอกครับแต่เราต้องยอมรับในความเป็นจริงและตีกรอบตัวเองด้วยกับบัญญัติของศาสนาอิสลามว่าวันนี้ฟิตนะในยุคท้ายๆเกิดขึ้นพวกเราจะจับจุดอย่างไรพวกเราจะมีจุดยืนอย่างไรและแน่นอนที่สุดพี่น้องครับอิบนุกอยิมได้อธิบายอายะห์นี้เอาไว้เนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นกับทุกคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบคนส่วนหนึ่งกับคนอีกส่วนหนึ่งแน่นอนที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้ซะลามุอะลัยฮิมะตุลลอฮ์พี่น้องธรรมดาเนี่ยบางจุไลบีบเขาจะปั่นจักรยานมานะอาจารย์ไปฟังบรรยายที่ไหนนี่ปั่นจักรยานไปวันนี้ฮะจีอับดุลรอซากไปรับมาใช่มั้ยฮะมาชาอัลลอฮ์เลื่อนขั้นแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยขับเองอินชาอัลลอฮ์นะฮะขอดูอาให้ท่านด้วยนะความมานะความพยายามของท่านนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องครับผมมีหะดีษบทหนึ่งก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้กับอาจารย์ยาฟัตหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับในซุนนันของท่านอิหม่ามติรมีซีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้หะดีษนี้เนี่ยรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานบีบอกว่าไงยะกูนูฟีอาคิริฮาซิฮิลอุมมะห์ยุคสุดท้ายของประชาชาตินี้พี่น้องฟังให้ดีนะฮะยุคสุดท้ายของประชาชาตินี้เนี่ยฮัสฟุนทำไมจะเกิดธรณีสูบพี่น้องรู้จักธรณีสูบไหมมึงแล้วรู้จักไหมธรณีสูบธรณีแปลว่าอะไรพื้นดินพื้นดินดินมันจะแยกแผ่นดินจะไหวนะครับวะมัสคุนแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มพี่น้องวะกัซฟุนแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะธรณีสูบคือที่ฮัจญะห์พูดมามันก็เข้าข่ายแล้วฮะว่าจะมีลมพายุด้วยความแปรปรวนของธรรมชาติฝนตกเนี่ยกี่จะทั้งปีแล้วนะใช่มั้ยฝนตกเนี่ยจะทั้งปีแล้วธรรมดาเนี่ยต้องอากาศเย็นแล้วใช่มั้ยฮะแต่นี่คือกำหนดของอัลเลาะห์อ่ะว่ากันไปนะครับไม่ใช่ปัญหาเราอะกีดะห์อะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องเชื่อนบีบอกว่าจะเกิดธรณีสูบแผ่นดินถล่มและแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงก
กีละยารอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอยู่กับท่านรอซูลก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีคะพวกเราเนี่ยจะล่มจมกันทั้งที่มีบรรดาคนดีๆคนซอลและอยู่ด้วยกระนั้นหรือเมื่อเช้าผมขายปาท่องโกอยู่ผมเห็นรถบางยีขับผ่านไปผมนึกในใจจะไปไหนวันนี้ยีรอซักก็มาเจอที่นี่อ๋อมานี่ทำดุลินละเช้าขายปาท่องโกอยู่ก็เห็นรถท่านนะครับนบีบอกท่านหญิงอาอิชะกล่าวถามนบีไปคะพวกเราจะล่มจมกันทั้งที่มีบรรดาคนดีๆคนซอลและอยู่ด้วยกระนั้นหรือมีคนดีอยู่ด้วยนะคนดีน่ะเต็มไปหมดเลยคนแปลกหน้าคนที่เชื่อต่ออัลลอฮ์แต่พวกกุฟารมุชริกินไม่เชื่อคนแปลกหน้าคนที่เชื่อต่ออัลลอฮ์แต่พวกยะฮูดีนัสรอนีไม่เชื่อนี่คือคนแปลกหน้าเขาทำความผิดอะไรกันพี่น้องแต่คนเรายังเชื่อต่ออัลลอฮ์ยังเชื่อต่อรอซูลนั่นแหละคือคนแปลกหน้าท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกคนดีมีเต็มเลยนะนบีแต่ยังโดนกันอีกเหรอนบีบอกใช่นะอัมใช่อิซาซอฮะรอเมื่อปรากฏความชั่วขึ้นเต็มไปหมดแน่นอนที่สุดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีอย่างแน่นอนถ้าความชั่วมันเกิดขึ้นพี่น้องครับความชั่วตรงนี้คืออะไรทุกวันนี้เราเห็นอะไรครับความชั่วที่มันอยู่ในสังคมน่ะอะไรยาเสพติดคนไม่อยากแต่งงานคนไม่อยากแต่งงานนี่มันจะมีอยู่2กรณีนะ1ไม่อยากแต่งงานอันเนื่องมาจากว่ามันจะมีหลักอยู่หลักหนึ่งของเป็นลัทธิที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมารมาอัฟนะอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมนะแต่มันเป็นหลักความเชื่อของเขาเขาบอกว่าผู้หญิงน่ะเป็นมารทำไมอ่ะพาลงนรกเขาจึงไม่สมสู่ไม่มีอะไรไม่แต่งงานกับผู้หญิงก็นี่แหละคือหลักความเชื่อเดียวกันกับพวกที่เชื่อว่าคนที่จะเป็นผู้ที่เผยแผ่ไปสู่ศาสนาน่ะจะต้องไม่แต่งงานเหมือนกันเพราะผู้หญิงนี่เป็นภาระผู้หญิงนี่เป็นตัวมารเขาว่างั้นแต่อะกีดะฮ์ของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะไม่งั้นเราไม่นั่งกันอยู่งี้มีเด็กๆตัวน้อยๆวิ่งกันอยู่หรอกเพราะการแต่งงานนั้นเป็นซุนนะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกกรณีนึงของคนที่ไม่แต่งงานอันเนื่องมาจากอะไรไม่ใช่ไม่มีเงินมันก็แต่งงานได้นะไอ้พวกเราก็อย่าไปเรียกกันเยอะสิใช่ไหมไอ้พวกเราก็อย่าไปเรียกกันเยอะพวกเราเนี่ยเรียกกันเยอะคนก็เลยไม่กล้าเพราะเวลาได้ยินนามสกุลนี้แล้วก็เอาแล้วแพงแน่ไอ้พวกเราก็อย่าไปเรียกกันเยอะจะได้แต่งงานกันอีกกรณีนึงนั่นก็คือว่าผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงไงไม่ชอบผู้ชายด้วยกันนี่กรณีหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายประการต่อมาใกล้ๆวันกิยามะห์ทั้งที่นบีบอกว่าคนดีท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าคนดีเยอะแต่ความชั่วก็เยอะเหมือนกันแต่นบีก็บอกนั่นแหละจะเกิดธรณีสู่แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงผู้ชายจะกลายไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะกลายไปเป็นผู้ชายดนตรีจะฮาลาลแต่มันฮาลาลไหมไม่ฮาลาลแต่คนจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทำไมอ่ะของแขกแล้วเสพแขกไม่น่าจะบาปเขาว่างั้นเหล้าเบียร์สุราจะกลายไปเป็นของฮาลาลนี่เดี๋ยวค่อยอธิบายกันเพลงสุราจะกลายไปเป็นของฮาลาลเหล้าเบียร์จะกลายไปเป็นของฮาลาลผ้าไหมจะกลายไปเป็นของฮาลาลทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยผ้าไหมทำไมฮารามต้องห้ามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับก
ใกล้ๆวันกิยามัตประการหนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องไว้ตรงนี้นั่นคือฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพี่น้องฐานเดิมคือฮุกมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะฮุกมเหมือนเดิมจากที่นบีได้รับวะฮีไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตฮุกมเหมือนเดิมอะไรคือฮารามคือฮารามอะไรคือฮาลาลคือฮาลาลแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มชนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเปลี่ยนฮุกมมาพูดว่านี่แหละฮาลาลนี่แหละฮารามทั้งที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลนี่แหละฮาลาลทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮารามนะครับเพราะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาขยายความกันวันนี้เป็นโอกาสดีครับพี่น้องที่อาจารย์ยะฟัตนะครับได้มาพบปะกับบรรดาพี่น้องมัสยิดดารุสซอฮาบะห์ที่คูน้อยคลอง16แห่งนี้นะครับอ่ะเรียนเชิญอาจารย์ยะฟัตครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแก่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาในการตักเตือนเพื่ออันอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นนโยบายของศาสนาของเราว่าจนกระทั่งนักวิชาการได้คิดคำนึงว่านี่คือรุกลที่6ของอันอิสลามรุกลนี่ในอันอิสลามนี่มี5ประการ1กล่าวชะฮาดะ2ชะฮาดะด้วยกัน2การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลา3การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน4การจ่ายซะกาตหากว่าเขานั้นมีความสามารถครบรอบปีเงินทองครบตามจำนวนตามพิกัด5การทำฮัจญ์นักวิชาการบอกว่าประการที่6แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหะดีษของท่านนบีได้อยู่ในภาพรวมของศาสนานั่นก็คืออัดดีนุนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันหรืออันอัมรุบินมารูฟวันนะฮยูอานินมุงกับการสั่งใช้กำชับกันบอกกล่าวกันในเรื่องของความดีและห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วถือเป็นรุกลที่6ของอันอิสลามนี่ตามความเห็นของนักวิชาการนะไม่ได้อยู่ในระบุในหะดีษของท่านนบีแต่ก็เป็นแกนหลักทั้งหมดคุมทั้งหมดเลยจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหลายหะดีษด้วยกันและหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเขาจะทิ้งเรื่องราวของการสั่งใช้ในเรื่องของความดีและห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่อันเนื่องมาจากว่าเขามีบุญคุณกับเราเราต้องอาศัยพึ่งพาใบบุญเขาเราจะต้องอาศัยเงินทองเขาเราจะต้องอาศัยใบรับรองอะไรของเขาเราต้องอาศัยเราต้องพึ่งพาเราต้องเป็นมิตรเราต้องเป็นต่างๆนานาจนกระทั่งเราทิ้งเรื่องของการตักเตือนในเรื่องของความดีและห้ามปรามในเรื่องของความชั่วท่านนบีบอกใกล้เข้ามาแล้วนะที่จะเกิดกลุ่มคนเหล่านี้และท่านนบีก็พูดท้ายหะดีษว่าคนเหล่านั้นที่มีลักษณะแบบนี้ในยุคอาคิรซะมันเนี่ยนะครับเมื่อขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายุสตะจาบุลละฮูอัลเลาะห์จะไม่รับดุอาของเขาเพราะอะไรอ่ะแล้วเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขาไม่ใส่ใจจะตักเตือนใคร
ขาไม่คิดจะบอกกล่าวใครกลุ่มชนของเขาฟังมากันยังไงว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นบิดอะห์เป็นความผิดนี่เป็นเรื่องอุตริกรรมในศาสนานี่เป็นเรื่องของการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ไอการแบกคันหามลงน้ำเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่มีหลักการในอิสลามไม่มีใครคิดจะตักเตือนเรื่องพวกนี้แม้ว่าผมเนี่ยนะผมในส่วนหนึ่งผมก็เป็นคนอยุธยาคนหนึ่งเราเองเป็นบททดสอบนั้นด้วยนะพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าเรานี่เป็นคนลอยตัวนะเราเห็นไม่ได้ดีใจนะเรื่องพวกนี้เราไม่ได้มีเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะไปเตือนเขายังไงจะไปบอกกล่าวเขายังไงจะพูดกับเขายังไงว่าไอ้สิ่งที่แบกๆกันอยู่เนี่ยแม้กระทั่งน้ำท่วมเนี่ยก็ยังอยากจะทำกันอยู่นะบททดสอบแบบนี้ในอาครุซซะมันที่ทำกันไปเพราะเกรงใจกันเนี่ยนะไม่ว่าจะมีใครก็แล้วแต่ที่เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังคอยส่งเสริมอยู่ข้างหลังคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดคณะกรรมการอิสลามอิหม่ามประจำมัสยิดไม่เคยคิดเลยเรื่องพวกนี้จะมายิรอซักเราคนอยุธยาด้วยกันนะต้องเข้าใจกันละเรื่องพวกนี้พี่น้องก็ต้องคุยกันให้มันตรงๆนี้แหละคนที่เป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยของอยุธยาเนี่ยคิดทำอะไรบ้างไหมรู้ไหมว่าผิดว่าถูกรู้ไหมว่าขาวว่าดำถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ไม่ต้องท่านก็ไม่ต้องเป็นผู้นำใช่ไหมอยากนะเวลาอยากเนี่ยผู้นำเนี่ยอยากจะเป็นกันนะแย่งกันเสียสตุ้งสตางกันแต่พอเป็นแล้วเนี่ยใครอยากจะทำอะไรก็ทำตรงกับซุนนะห์นบีหรือไม่ไม่รู้มีไหมสำนักอะไรสักสำนักหนึ่งเนี่ยออกหนังสือมีแต่จะเรียกเราเข้าไปคุยคุยอะไรพี่น้องเรื่องอาจารย์ฮะกีมพูดละเรื่องตุ๊ดอย่าคุยนะ ใช่ไหมนี่อันนี้อาจารย์ฮะกีมเป็นพยานตุ๊ดอย่าคุยนะเขาจะแต่งงานกันแล้วเบาๆหน่อยเฮ้ยเห็นไหมพี่น้องนี่อะไรเนี่ยเรียกเราไปคุยสำนักเนี่ยนะอย่าไม่เรียกผมนะขอโทษแต่ไม่ต้องมาเรียกเลยนะ ไปคุยอย่าคุยเยอะนักนะเรื่องอะไรตาอะไรเกี่ยวกับพวกแตกต่างเนี่ยที่มันเป็นขัดแย้งอะไรเนี่ยพวกนี้อย่าคุยกันเยอะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเขาจะแต่งงานกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะบังคับให้อิหม่ามแต่งให้แล้วนะเห็นไหมพี่น้องแทนที่เรานะจะมาตักเตือนมีหน้าที่รับผิดชอบบอกกับเขาสิอะไรถูกอะไรผิดอะไรชั่วอะไรดีอะไรเลวอะไรไม่ดีบอกกับเขาพูดกับเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเออนี่เราได้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อสารเรื่องราวของอิสลามให้กับคนอื่นได้รู้เราอาจจะพูดในฐานะที่เราไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะเราก็พูดของเราได้แต่คนที่เขามีตำแหน่งสูงๆบอกมึงลองมาเป็นบ้างดิมึงจะพูดได้ไหมน้ำมึงจะท่วมปากไหมอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ไม่รู้นะว่าจะท่วมปากหรือไม่แต่มันก็ต้องพูดเราก็ต้องมีอะไรบอกกล่าวกับเขาไปนี่ไม่เคยปรากฏอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราก็คงไม่ได้พึ่งพาสำนักอะไรทั้งสิ้นนะเพราะเราก็รู้อยู่เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเขาไม่ได้มามีบทบัญญัติในเรื่องราวของศาสนาอาจจะถูกแต่งตั้งมาเรื่องการเมืองเรื่องทางเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นเรื่องของเขาไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาที่ถูกเราก็ว่ากันไปเราก็เอาด้วยเรื่องถูกนะเช่นบุหรี่ฮารามเนี่ยโอเคเห็นด้วยอันนี้ชัดเจนอ่ะโอเคเห็นด้วยเรื่องซินาฮารามดอกเบี้ยฮารามเนี่ยอันนี้เห็นด้วยนะแบบนี้ออกจดหมายมาเถอะมันจะได้รู้กันให้หมดทั่วประเทศเล่นหวยฮารามเอาออกจดหมายเวียนไปเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นเรื่องฮารามเนี่ยก็พูดคุยให้ชัดเจนอันนี้ถ้าตรงกับที่เราสอนสั่งสอนกันอยู่แล้วเราก็เห็นด้วยแต่เรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะต้องจากที่ฮารามเนี่ยมันจะต้องก้ำกืนฝืนทนกลายเป็นฮาลาลเนี่ยมันถึงเวลานั้นหรือยังศาสนาอีพี่น้องแม้กระทั่งเวลาที่เราฉุกเฉินเนี่ยหมูกินได้ถูกต้องไหมแต่กินเนี่ยท่านนบีก็สอนอัลลอฮ์ก็สอนว่าถ้ากินแล้วเนี่ยท่านกินพอประทังชีวิตไม่ได้กินเอาอิ่มนะแล้วก็ตาวัดกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะในภาวะจำยอมดังกล่าวเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีอันนี้เอาเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเขาเรียกว่าไม่ใช่มีข้อขัดแย้งนะเป็นเรื่องที่อะไรล่ะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ไม่ถึงขั้นฮารามเลยนะฮารอมนะการที่เราเข้าห้องน้ำแล้วต้องหันหน้าไปทางกิบลัตหรือหันหลังให้กิบลัตเนี่ยอยู่ในที่ที่เป็นห้องน้ำของเราเนี่ยปรากฏว่าซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปที่ชามเนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะก่อนที่จะอยู่ในยุคในการปกครองของอิสลามเนี่ยตอนนั้นชามเนี่ยปกครองโดยโรมัน
เป็นคริสเตียนทำอะไรอะพี่น้องเขาทำห้องน้ำนี่นะหันหน้าทางกิบลัตหันหน้าทางกิบลัตซอฮาบะเนี่ยไปกันเนี่ยท่านอบูอายุบอันซอรี่รายงานบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่ไปกันในเมืองชามในวันนั้นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพวกเราพยายามจะผินตัวของเราเองไม่ให้ตรงกิบลัตแม้ว่าไอตัวห้องน้ำเนี่ยมันจะตรงกิบลัตก็ตามและอบูอายุบอันซอรี่บอกว่าหลังจากที่เราเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยอ่านกุฟรอนะก้าแล้วเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ด้วยพี่น้องเห็นไหมนี่ศาสนาสอนอะไรเนี่ยสอนว่าเรื่องศาสนาไม่มีเรื่องลำแบบเขาเรียกว่าเรื่องขบขันนะพี่น้องขบขันบนหลักการของศาสนานี่ไม่มีนะเรามีเรื่องราวของคำว่าถูกและคำว่าผิดมีขาวอันนี้สีดำเทาพอไหวไหมอาจารย์พอเทาๆเนี่ยพอได้ไหมเราไม่มีเทาพี่น้องคำว่าเทาในที่นี้ไม่ใช่เทาว่าอันนี้มุสตะฮับนะคนละเรื่องกันนะหุกกรมศาสนาเนี่ยเรารู้ว่ามี5หุกกรมเนี่ยชัดเจนมี1วาญิบอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะวางกันไปอ่ะนะฟัรดูวาญิบมุบาห์มุสตะฮับจนกระทั่งถึงฮารอมมักรูฮ์ฮารอมเนี่ยนี่เป็นหุกกรมศาสนาแต่สิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะอยู่ในหมวดหมู่ใดมุสตะฮับก็อยู่ในหมวดหมู่ของฮาลาลนะสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวตั้งแต่มักกะเราะห์หรือว่าเป็นเรื่องราวของการฮารอมเนี่ยก็อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงแม้ว่ามักกะเราะห์บางครั้งก็ต้องหลีกเลี่ยงนะพี่น้องใครหลายคนบอกอาจารย์มันแค่มักกะเราะห์อาจารย์อย่าเข่งนักเลยมันก็หลายอย่างเหมือนกันนะคนเราเนี่ยเวลาจะเจรจาพูดคุยเนี่ยหลายเรื่องนะแต่ฮารอมเนี่ยแน่นอนมันสีดำอยู่แล้วพี่น้องส่วนมักกะเราะห์ล่ะมันเทาไหมในแง่มุมของศาสนามักกะเราะห์นี่นักวิชาการก็ให้คำนิยามแล้วหากว่าท่านทิ้งท่านได้บุญท่านไม่ทำเนี่ยท่านได้บุญมักกะเราะห์นี่นะแต่ว่าการกระทำเวลาบางอย่างอาจจะไม่ได้บาปมากถึงท่านเขาเรียกว่าเป็นบาปใหญ่อะไรลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องคำว่ามักกะเราะห์เนี่ยเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในหมวดหมู่ของซะลัฟเนี่ยเขาก็ทิ้งกันแล้วแล้วถ้าเรายึดหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าอันฮาลาลุบัยยินวันฮารอมุบัยยินล่ะฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนวะบัยนะฮุมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตุนและหลังจากฮาลาลระหว่างฮาลาลระหว่างฮารอมมีเรื่องที่คลุมเครืออะไรล่ะพี่น้องมันไม่รู้จะขาวไม่รู้จะดำมันสีเทานี่แหละในเรื่องของการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติก่อนนะท่านนบีบอกว่าใครที่ทิ้งเรื่องที่คุ้มเคือนี่นะฟากอดิสตับรออาลีดีนิฮีวาอิรดีจะทำให้ศาสนาของเขาและเกียรติยศชื่อเสียงของเขานั้นปลอดภัยไปด้วยหลักการของท่านนบีง่ายไหมพี่น้องง่ายให้เราคุยได้ชัดเจนให้เราพูดว่าอันนี้ไม่ศาสนาไม่อนุญาตอันนี้ศาสนาไม่ยอมอันนี้ไม่มีแบบอย่างของท่านนบีอันนี้เป็นเรื่องฮารามเราต้องละทิ้งนะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับในช่วงอาคิรุซซะมันเนี่ยนะเป็นช่วงที่เราต้องเข้าใจหลายอย่างแต่อย่างน้อยสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดคือท่านต้องเรียนท่านจะห่างกับการเรียนรู้ไม่ได้ถ้าท่านไม่เรียนท่านไม่พยายามเอาตัวเองมาเสียสละเรื่องราวของศาสนาท่านไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลดังเช่นผมอาจารย์อับดุลฮากีมไปเรียนยันไคโรไปเรียนยันมาดีนะไปเรียนยันมอร็อกโกท่านไม่ต้องทำแบบนั้นไม่ต้องจากบ้านจากเมืองของท่านไม่ต้องจากลูกเต้าของท่านท่านอยู่ที่บ้านของท่านเพียงแต่เอาตัวเองเนี่ยมาเรียนศาสนาเอาตัวเองมาเรียนอันอิสลามในยุคที่มันสับสนวุ่นวายแบบนี้ท่านนบีบอกว่าในยุคฟิตันในยุคอาคิรุซซะมันเราจะแยกไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาต้องบังคับจะยอมให้เราเนี่ยยอมรับในกฎหมายบทนี้แล้วว่าทุกคนต้องยอมรับทุกคนต้องทำให้นะในอาคิรุซซะมันจะต้องมีกฎมีระเบียบแบบนี้ทุกต้องทำให้เราก็ไอคนที่ไม่คิดจะแยกอยู่แล้วน่ะแยกไม่ออกอยู่แล้วบอกว่าทำไมเล่นหวยอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าหวยอาจารย์เขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลกินด้วยผมกินด้วยเคยมีสุเหร่าไหนพูดเรื่องหวยไหมบางสลัก
แล้วทำไมมันไม่ใช่วิกฤตเหรอหวยเนี่ยหวยมันคือการพนันชัดเจนจริงๆนะพี่น้องนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่มีสุราที่เขาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาจจะมีสุราคุยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเตือนลูกจะมาอาทั้งหลายยังเห็นคนขับรถขายหวยเนี่ยเข้าตอกนั้นเข้าซอยนี้เข้าซอยนู้นผมนั่งนึกในใจอยู่มึงเข้าไปทำไมแขกทั้งนั้นนะซอยเนี่ยเอาเลยเห็นไหมล่ะเรานั่งนี่จะว่าจะเข้าไปทำไมแขกทั้งนั้นเออแขกจริงมีโอกาสไหมพี่น้องมีโอกาสที่จะพูดอย่างน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะน่าจะเป็นตระหนักเป็นการออกหนังสือเวียนหนังสือวนให้ไก่คนขายหวยไปก็ได้เอ้ยมึงไปหมู่บ้านมุสลิมฝากไปด้วยจะไปอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยซอยเนี่ยซอยวากับเนี่ยจะไปอยู่แล้วเอาฝากไอ้หนังสือสำนักของข้าพเจ้าไปด้วยเนี่ยว่าการซื้อหวยนั้นเป็นสิ่งที่ฮารามเป็นส่วนหนึ่งของการพนันเงินที่ได้มาจากการเล่นหวยเป็นเงินฮารามด้วยไม่อยากจะพูดเองก็ฝากคนขายหวยไปก็ได้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่น้องไม่รู้จะตระหนักยังไงว่าเออคนในสังคมของเราคนที่ขึ้นคุตบะทั้งหลายเนี่ยแล้วบางที่ยังขึ้นคุตบะเป็นภาษาอาหรับเนี่ยคืออะไรพี่น้องยังไม่คิดจะสอนใครเลยนะยังไม่คิดจะบอกกล่าวใครเลยนะเรื่องราวของศาสนาปล่อยให้เป็นเรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวเลยเอาผลบุญกับการฟังภาษาอาหรับอย่างเดียวไม่ใช่ละพี่น้องในอาคิรุซซะมันดังเช่นผมบอกพี่น้องต้องเรียนศาสนาพี่น้องต้องเป็นตัวอย่างเรานี่มาในสภาพที่พี่น้องถ้าใครมาดูผมเองนี่นะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ใช่บรรยายนะนอนห้องแอร์อยู่ห้องแอร์ใช่ไหมขับรถก็มีแอร์พี่น้องเห็นไหมความสบายของมนุษย์แต่เวลาเราทำงานศาสนาเราต้องทำได้ไม่ต้องแอร์ก็ได้ให้คนก็มาเห็นโอ้โหนี่หนาแน่นกันขนาดนี้เลยละมาฟังเรื่องราวของศาสนาขนาดนี้เลยละลำบากขนาดนี้เหมือนดังเช่นพี่น้องไปสุราแถวประเทศซาอุดีอาระเบียสุราเล็กๆอ่ะผมสุยูแทบไม่ลงแต่เวลาเราไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นี่พี่น้องเป็นยังไงละหมาดนี่จนกระทั่งมาถึงเขาเรียกว่ามาถึงอะไรอ่ะมาถึงไอ้ที่เป็นทรายอยู่นอกสุราอ่ะเวลาไปแวะไอ้รถซับโก้รถบริการรถทัวร์เนี่ยที่แวะเวลาระหว่างทางให้เรากินข้าวดื่มน้ำบ้างอ่ะสุราแทบจะสู้หยุดกันไม่ลงพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราตำหนิประเทศซาอุดีอาระเบียแต่ผมมองในแง่ดีว่าพี่น้องลองดูมุสลิมสิเขาเชื่อมั่นขนาดไหนกับหลักการศาสนาเขาพยายามขนาดไหนแม้กระทั่งผมนี่สุญูดไปเนี่ยมันทิ่มเหม็นออกมาเลยนะซ้ายนี่ติดเต็มหน้าผากเลยหลายคนก็นึกไปวิจารณ์อยู่นะทำดีกว่านี้ไม่ได้หรออันนี้มันเป็นสุราระหว่างทางของเขาแต่วันนั้นเราไปเยอะมันก็เลยหนาแน่นไปหน่อยเขาอยู่กลางทะเลทรายพี่น้องมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีแต่ทรายทั้งนั้นแหละนะแต่ว่ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราก็อดทนมีใครสักคนไหมบอกว่าสุราแบบนี้ฉันไม่ละหมาดเดินกลับบ้านดีกว่าก็จะมีคนเดียวนะคนในยุคนึงของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นกษัตริย์มารับอิสลามพี่น้องเดินต่อวาฟนะไปตุลลอฮ์ฮินฮารอมด้วยความอลังการงานสร้างยะโสอยู่ยังตะกับบดโอ้อวดตัวเองอยู่ของอิหร่ามมีทหารรอบล้อมทั้งหมดเดินต่อวาฟเป็นมุสลิมแล้วตอนนี้มีคนชราคนหนึ่งคนจนๆคนหนึ่งพี่น้องมาทำฮัจญ์ร่วมอยู่ด้วยกำลังต่อวาฟด้วยเหยียบผ้าอิหร่ามกษัตริย์คนนี้กษัตริย์คนนั้นง้างมือพี่น้องตบพาดเขาให้เปรี้ยงเขาให้ชายคนนั้นร้องไห้เลยพี่น้องคือเขาทำด้วยความไม่ตั้งใจเขาเป็นคนอายุมากทำด้วยความไม่ตั้งใจไปเหยียบผ้าอิหร่ามของกษัตริย์ปรากฏว่าอะไรพี่น้องเรื่องดังกล่าวถึงท่านอุมัรท่านอุมัรเป็นอามีรุลมุมินีในขณะนั้นอุมัรเรียกกษัตริย์มาคุยเรียกคนจนมาคุยบอกว่าท่านไปเหยียบผ้าอิหร่ามเขาทำไมชายคนนั้นบอกว่าผมไม่เห็นครับท่านอุมัรยาอามีรุลมุมินีผมไม่เห็นผมพลาดไปผมไม่ตั้งใจครับท่านอุมัรหันทันทีเลยตบเขาทำไมตบเขาทำไม
ท่านอุมัรก็เลยตัดสินปัญหาตรงนี้บอกว่าให้ชายคนนั้นคนจนตบคืนกษัตริย์คนนั้นชายคนนั้นไม่กล้าที่จะทำแต่เพียงแค่นี้นะทำให้กษัตริย์คนนี้ออกจากอิสลามเห็นความยุติธรรมของท่านอุมัรที่จะให้กับชายคนที่ยากจนออกจากอิสลามเลยเหมือนดังเช่นผมพูดนี่แหละพี่น้องมันไม่มีอะไรมาห้ามเรานะในเรื่องของสัจธรรมนอกจากดังเช่นนบีบอกว่าไม่มีอะไรจะห้ามในการที่จะพูดสัจธรรมจะทำสัจธรรมจะพูดเรื่องราวตักเตือนเรื่องสัจธรรมได้นอกจากสิ่งหนึ่งที่นบีพูดนั่นคืออัลกิบัรก็คือความโอ้อวดความจองหองความไม่ยอมแม้กระทั่งหลักการศาสนาก็ไม่ยอมทำไมคนเหล่านั้นเขาถึงทำแบกคันหามกันไม่เลิกแม้กระทั่งน้ำท่วมพี่น้องไหลไปคันหามตลอดแบบผมอ่ะเห็นทำอยู่ก็ต้องว่ากันหน่อยนะเราคนกันเองอ่ะพี่น้องถ้าใครฟังอยู่คนอยุธยาช่วยกันบอกพี่น้องปีหน้าก็อย่าให้มีอินชาอัลลอฮ์ไม่มีหรอกครับว่าไม่เคยปรากฏหรอกครับในศาสนาของอัลลอฮ์ว่าซอฮาบะห์มานั่งแบกคันหามให้นบีอ่ะแล้วตัวแซชอบอะไรตัวแซเหมือนอาจารย์ฮากีมพูดมาสักครู่แหละตัวแซชอบฟังนาเซฟเขาจัดงานเขาจัดนาเซฟจัดให้ใครนาเซฟอ่ะรู้จักนาเซฟไหมใครชอบตัวแซชอบเฮ้ยตัวแซมึงฟังเพลงด้วยเหรอนาเซฟอาจารย์นาเซฟเพลงอาหรับเห็นไหมเวลาจัดงานจัดนาเซฟไม่ได้จัดให้ตัวเองนะตัวเองก็ชอบอยู่เป็นทุนอยู่แล้วแหละแต่จัดให้ตัวแซบอกว่าตัวแซตอนมีชีวิตอยู่ฟังนาเซฟตัวแซทำอะไรตีไก่สมัยก่อนมีคนมาพูดเรื่องพวกนี้ไหมพี่น้องมีคนมาคุยเรื่องแบบลักษณะเราก็เข้าใจนะความรู้ในสมัยก่อนก็รู้กันแบบเนี้ยไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้จักบอกว่าคือถูกผิดศาสนาอยู่กับโต๊ะแซ่อย่างเดียวโต๊ะแซ่มีอะไรอ่ะมีกอรอมัตให้เห็นมีอัศจรรย์ให้เห็นเฉยโต๊ะแซ่มีคุมโปงรู้จักคุมโปงไหมสุราบางที่ในอยุธยานี่คุมโปงพี่น้องคุมโปงรับหมู่บายะฮะมีนะคุมโปงรับหมู่บายะเคยปรากฏในสุนนะของท่านนบีว่าซอฮาบะห์คุมโปงมันไหมนอกจากหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าวันนั้นแค่นบีอธิบายว่านี่คือครอบครัวของฉันเท่านั้นเองไม่เคยปรากฏว่านบีบอกสัจธรรมอะไรแล้วแบบคุมโปงไม่มีนะไม่มีอะไรในชีวิตของท่านนบีที่ท่านนบีไม่ได้ทำจนกระทั่งท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาอุลลอฮ์ท่านบอกว่ามันซะอามะอันนฟิดดีนีบิดอะตุนใครก็แล้วแต่ที่อ้างว่าศาสนาสามารถมีบิดอะได้มีอุตริกรรมได้ฟะกอซซะอามะอันนมุฮัมมัดันคอนาริซาลาตะเท่ากับเขากำลังจะใส่ร้ายท่านนบีบอกกับท่านบอกกับว่าท่านนบีนั้นอะไรบิดพริ้วการเผยแพร่ศาสนาของท่านเองใครบอกว่ามูโหลดก็ทำได้นะเป็นซุนนะห์นบีทำให้นบีแบบอย่างนบียืนยันกันอย่างนี้นะใครบอกว่าไอ้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนบีเฝ้ากุโบเป็นเรื่องนบี3วัน7วันเป็นเรื่องของนบีเท่ากับกำลังใส่ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายผมนะใส่ร้ายผมไม่เท่าไรพี่น้องบาปไม่เท่าไรหรอกใส่ร้ายท่านนบีว่านบีบกพร่องหรือปิดบังการเผยแพร่ศาสนาของตัวเองเพราะไม่เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีและซอฮาบะห์และซะลัฟุสซอลิฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอาคิรุซซะมานพี่น้องต้องเรียนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจกับศาสนาอย่างเดียวต้องอยู่กับศาสนาเยอะๆซอฮาบียะของท่านนบีเนี่ยท่านมุสลิมนี่พี่น้องเฉลียวฉลาดมากเธอเป็นม่ายนะสามีเธอเนี่ยหย่าไปหย่าร้างไปแต่เธอมีลูกน้อยคนหนึ่งอายุ10ขวบชื่ออานัสบินมาลิกทำยังไงอานัสบินมาลิกวันที่นบีมามาดีนะห์นี่นะเหล่าบรรดาซอฮาบียะก็นำของฮะดียะห์ไปมอบให้กับท่านนบีคนก็ทำอาหารทำสลีกทำอะไรตาอะไรไปให้ท่านนบีรับประทานต้อนรับท่านนบีแต่มุสลิมเนี่ยเธอเป็นคนที่ไม่ได้มีของฮะดียะห์ให้ท่านนบี
เธอจึงเอาอานัสบินมาลิกเนี่ยใส่ฮิญาบของเธอใส่เข้าไปในผ้าฮิญาบอบายะของเธอแล้วก็เดินไปพร้อมกับอานัสบินมาลิกอานัสบินมาลิกตอนนั้นอายุประมาณ10ขวบเหล่าบรรดาซอฮาบียะในเมืองมะดีนะห์ก็ได้เห็นอุมมุสุเลมเดินมาพร้อมกับลูกชายชื่ออานัสบินมาลิกเนี่ยนะก็ถามบอกว่าจะเอาของขวัญไปมอบให้นบีเราโอ้โหชิ้นใหญ่เลยนะบ่มเริ่มเลยที่ไหนได้นะไม่ใช่ของไม่ใช่ของกำนันนะเป็นของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมองหน้าเป็นอะไรเป็นลูกของท่านคืออานัสบินมาลิกขออนุญาตเข้าไปหาท่านนบีที่บ้านของท่านแล้วก็บอกว่าอีฉันขอมอบอานัสบินมาลิกเป็นเด็กรับใช้ในบ้านของท่านเห็นไหมพี่น้องอานัสบินมาลิกจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ท่านนบีให้และอัลลอฮ์ให้หนึ่งรู้ทุกเรื่องในบ้านของท่านนบีสองอานัสบินมาลิกอายุยืนที่สุดในหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งเกือบอายุของท่านเกือบร้อยปีร้อยกว่าปีเสียชีวิตเป็นคนเกือบท้ายๆของซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตอานัสบินมาลิกรวยที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์อานัสบินมาลิกลูกเยอะที่สุดจนกระทั่งอานัสบินมาลิกบอกว่าอันนี้ลูกหรือหลานจำไม่ได้มาชาอัลลอฮ์ลูกเยอะมากนี่เป็นดูอาบารอกะห์ของท่านนบีและเป็นบารอกะห์ของชีวิตของอานัสบินมาลิกที่คุณแม่เนี่ยเฉลียวฉลาดพี่น้องเอาอานัสบินมาลิกไปมอบให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้อบรมสั่งสอนดูกิริยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมพี่น้องเราจะไม่ถ้าเรายังอยู่ในอาคิรุซซะมันนะถ้าเราไม่สนใจศาสนาไม่ฟังศาสนาไม่เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเราก็จะห่างกันไปเรื่อยๆดังเช่นท่านนบีได้บอกในหะดีษบทหนึ่งก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์นี่พี่น้องความรู้เนี่ยจะอันตรธานหายไปทั้งหมดจะหายไปและความไม่รู้ความอวิชชาเราที่เราเรียกว่าอันญะฮะลูเนี่ยมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดท่านนบีบอกว่าที่ว่าหายไปนี่นะไม่ได้หมายความว่าเราตื่นตอนเช้าเอามาคืนท่องซูเราะห์อิคลาสไว้ซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ไว้แล้วลืมไม่ใช่นะพี่น้องคำว่าหายไปในที่นี้คืออะไรครับบิกอบดินอุลามะอัลลอฮ์จะให้คนที่มีความรู้ทั้งหลายตายกันทีละคนสองคนทีละคนสองคนนี่คือมุซีบะห์ของพวกเราให้ผู้รู้ตายกันทีละคนสองคนพี่น้องก็เห็นแล้วเห็นไหมผู้รู้ในหมู่กลุ่มซุนนะของเราตอนนี้เสียชีวิตกันเรียกว่าถ้าบอกเป็นใบไม้ร่วงก็ใช่นะนี่แหละเป็นอาคิรุซซะมันนบีบอกต่อไปหะดีษบทนี้ไม่จบแค่ผู้รู้ตายนะพี่น้องนบีบอกว่าอิตตะคอซันนาซูอิตตะคอซันนาซูรูอูซารูอูซันจูฮาลเหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปยึดเอาคนไม่รู้มาเป็นผู้นำหรือคนสาวจะรู้มาเป็นผู้นำฟาซาฟาซูอีลูเขาก็จะถูกถามในเมื่อเป็นผู้รู้ใช่ไหมถูกถามเรื่องศาสนาหน่อยไหนปัญหาเรื่องนั้นอาบน้ำละหมาดอะไรเป็นซุนนะอะไรเป็นวาญิบอะไรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอุ้ยอาบไปเถอะแต่ไงก็ได้อาบน้ำละหมาดนะอย่าไปยุ่งยากอะไรกับมันเยอะเลยเห็นไหมฟาซูอีลูเขาจะถูกถามเขาไม่หยุดนะคนที่อุตส่าห์เป็นผู้นำแล้วเนี่ยฟาซูอีลูฟาอัฟตูบีไกรีอินมินเขาจะฟัตวาศาสนาในสภาพที่ไม่มีความรู้ฟาอัดอลลูฟาดอลลูวาอัดอลลูคนเหล่านี้เดิมๆมันก็หลงอยู่แล้วแล้วมันก็พาชาวบ้านหลงไปด้วยเห็นไหมพี่น้องนี่คือสภาพของวันกิยามะและก่อนจะเกิดวันกิยามะมันจะอยู่ในสภาพนี้พี่น้องต้องช่วยกันนะเกาะกลุ่มกันช่วยเหลือครูบาอาจารย์ด้วยเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ที่ยึดมั่นในหลักการของศาสนาจริงจังกับเรื่องของหลักการแยกถูกแยกผิดที่ชัดเจนเราพี่น้องถ้าบอกว่าเราอยู่กันน้อยแล้วก็ใช่นะพี่น้องเราก็เป็นคนจำนวนน้อยแต่เป็นคนจำนวนน้อยที่มีปากเสียงพี่น้องตอนเนี้ยคนจำนวนมากที่เขากำลังอยากจะพูด
แม้กระทั่งบางเรื่องเขายังไม่กล้าทำอย่างเราเลยผมอาจารย์อับดุลฮากีมและทีมงานของอันนาสนี่คณาจารย์อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับตอนที่จะตั้งทีวีเนี่ยอาจารย์ฮากีมเนี่ยพูดกับผมเลยอาจารย์ยะฟัดเราพูดของถูกเราตะวักการมอบหมายต่ออัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์พี่น้องเห็นเราเองพี่น้องช่วยเหลือเราเองเราก็คิดกันอย่างนั้นนะพี่น้องนะจนกระทั่งมาเป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยอยู่กับพี่น้องเป็นเพื่อนกับพี่น้องในวิถีของอันนาสเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นทีวีที่เรายืนหยัดในเรื่องราวของซุนนะห์ด้วยส่วนในเรื่องของมนุษยธรรมผมอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอาจารย์มุนซิรอาจารย์ฮะดีษเราเข้าใจกันดีทุกคนว่าหมูหมากาไก่ก็ต้องช่วยเหลือถูกไหมอาจารย์ดวงกินอยู่บนหลังคาน่ะพี่น้องเสียสตังค์เท่าไรไปเอาแมวตัวหนึ่งมาน่ะเอาเฮลิคอปเตอร์น่ะบินพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรเฮลิคอปเตอร์บินนะเอาอะไรออกมาแมวอยู่บนหลังคาหมดไปกี่สิบล้านพี่น้องเอาไอ้แมวตัวนั้นออกมาเนี่ยไม่ได้ประณามนะเนี่ยเขายังช่วยกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของมนุษยธรรมนี่เราช่วยเต็มที่เราไม่เลือกอยู่แล้วแม้กระทั่งล่าสุดที่ผมไปลงพื้นที่พูดคุยกันมาดังเฉยเจนที่พี่น้องได้รู้คนจำนวนหนึ่งเขาก็ไม่ใช่มุสลิมแต่บ้านเขาน้ำท่วมพี่น้องน่าสงสารไหมน่าสงสารเราไปแจกเฉพาะมุสลิมเหรออ๋อนี่มุสลิมโดยการพวกมันก็ช่วยกันเองงั้นน่ะนะแล้วเขาจะมองเรายังไงพี่น้องกลายจากเรื่องเราที่ทำดีกลายเป็นไม่ดีไปซะเลยเราก็แจกมันทั้งหมดนี่แหละเอาไปด้วยกันนะนะท่วมด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอินชาอัลเลาะห์นะและนี่ก็เป็นผลบุญเห็นไหมพี่น้องในศาสนาของเรานี่อาคิเราะห์ซะมานเนี่ยทำตัวให้เป็นประโยชน์นี่นะมันเป็นประโยชน์จริงๆพี่น้องท่านนบีบอกว่าอะไรค่อยรุนนัสมนุษย์ที่ดีเลิศมนุษย์ที่ดีที่สุดอัมฟะอูฮุมลินนัสต้องให้ประโยชน์กับผู้คนให้มากที่สุดและประโยชน์อย่างสูงสุดปฏิเสธไม่ได้พี่น้องประโยชน์ด้านฮีดายะห์เนี่ยด้านของสิ่งที่เป็นอะไรเป็นเรื่องราวของศาสนาที่ถูกต้องที่จะต้องช่วยเหลือการที่จะต้องประคับประคองการที่จะต้องค้ำจุนกันที่จะต้องเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันที่จะต้องดูแลกันเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะในอาคิรุซซะมานในขณะนี้และแน่นอนฝากสุดท้ายหะดีษของอานัสบินมาลิกในวันที่สับสนในวันที่เป็นวันแห่งความยากลำบากของซอฮาบะตอนนั้นซอฮาบะเสียชีวิตกันเกือบหมดแล้วเหลืออานัสบินมาลิกอีกคนหนึ่งปรากฏว่าในกูฟาในขณะนั้นมีผู้ปกครองเมืองชื่อว่ายูซุฟอิบนุฮัจญาจอัสซะกอฟีเป็นผู้นำที่อาธรรมเป็นผู้นำที่อาธรรมแต่ยังเป็นผู้นำอยู่เหล่าบรรดาตาบีอินทั้งหลายใหญ่ๆทั้งหลายก็มีความรู้สึกว่าคงพึ่งพาใครไม่ได้กับความไม่ดีไม่งามความเลวของยูซุฟอิบนุฮัจญาจอัสซะกอฟีนี่นะหาอานัสบินมาลิกดีกว่าในขณะนั้นก็ร่วงโรยเกือบจะ100กว่าปีแล้วอานัสบินมาลิกก็ปรากฏว่าไปฟ้องอานัสบินมาลิกบอกว่าอานัสมาลิกช่วยหยุดความไม่ดีของยูซุฟอัสซะกอฟีหน่อยฮัจญาจอิบนุยูซุฟอัสซะกอฟีปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอานัสบินมาลิกเนี่ยได้รับคำปรารภจากผู้คนเนี่ยเหล่าบรรดาตาบีอินทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็บอกให้เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาท้ายไปเรื่อยๆนี่นะความชั่วมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอานัสบินมาลิกบอกว่าฉันได้ยินจากท่านนบีสอนฉันบอกว่าอิสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนเถิดจงจับสัจธรรมไว้เถิดอย่าได้ทิ้งสัจธรรมของตัวเองดังเช่นท่านนบีได้พูดว่าคนที่อยู่ในอาคิรุซซะมานแล้วเขามีสัจธรรมของตัวเองนี่พี่น้องท่านนบีเปรียบเทียบดังเช่นกัลกอบิดีดังเช่นคนหนึ่งที่ถือถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือของเขาพี่น้องต้องอดทนนะต้องพยายามต้องต่อสู้อย่างน้อยพี่น้องก็ไม่ต้องจากบ้านจากเมืองดังเช่นพวกผมพี่น้องได้เวลาวันเวลาแห่งการฟังศาสนาท่านมาฟังมีที่ไหนที่ท่านสามารถช่วยเหลือได้พยายามแบ่งเวลาให้ศาสนาด้วย
แบ่งเวลาในดุนยาแบ่งแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อย่างผมเนี่ยพวกผมเนี่ยอาจารย์ดากีมผมฮัจญีรอซักและใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสัตคูแลเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่อัลลอฮ์ได้มอบอามานะเราได้มีโอกาสใช้เวลาของเราในการทำงานศาสนาอย่างเดียวพี่น้องก็ต้องพยายามให้เวลาของชีวิตของท่านเป็นการทำงานศาสนาพี่น้องเห็นไหมเด็กที่อยู่ในศูนย์อนุบาลเสียชีวิตคนที่มีอายุมากเสียชีวิตการฆ่าการประหัตประหารกันโดยไม่มีสาเหตุทั้งหลายมันดาบเดือนแบบนี้เนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนวันไหนเราจะโดนเมื่อไหร่ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อย่างเดียววันไหนเราจากไปอย่างน้อยเราก็ได้จากไปในสภาพที่ทำงานศาสนาเป็นคนเรียนศาสนาเป็นคนฟังศาสนาแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นอาจารย์สอนศาสนาก็ตามนะแต่เราก็ยังมีส่วนร่วมกับหลักการอิสลามอันเนี้ยสำคัญมากเลยพี่น้องให้ชีวิตของท่านนะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าเรื่อยเปื่อยกับเรื่องของดุนยาอย่างเดียวโอ้ยเนี่ยมันอยู่กันอย่างนี้นี่อยู่กันไม่ไหวแล้วต้องสะสมเสบียงเก็บกักตุนเงินทองไว้ให้เยอะๆกักตุนได้พี่น้องเก็บกักได้ชีวิตของเราเนี่ยนะกับเรื่องของดุนยาเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะต้องสำคัญและทำให้ดีที่สุดนั่นก็คือว่าให้เวลาของเรากับเรื่องของอิสลามด้วยให้เวลาของเรากับเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยให้เราได้เป็นตัวแทนในการทำงานศาสนาร่วมกับเราบรรดาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องนี้นั่นก็คือความรู้นะพี่น้องนะในช่วงอาคิรุซซะมันในช่วงวันก่อนวันอวสานโลกอย่าให้อาจารย์ดอฮากิมได้พูดต่อนะครับอินชาอัลเลาะห์และอินชาอัลเลาะห์เรามีอะไรที่ดังเช่นที่อาจารย์ดอฮากิมได้พูดเมื่อสักครู่มีอะไรที่จะให้อันนัสทีวีได้รับใช้พี่น้องที่16ครูน้อยเนี่ยดารุสซอฮาบะเนี่ยด้วยความยินดีเราช่วยกันเผยแพร่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นอุดมการร่วมกันพี่น้องเราไม่มีเขาเรียกว่าหน้าหลังอยู่แล้วเราจะเดินกันไปข้างหน้านะครับเพื่อให้สิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันได้เหมือนดังเช่นคำดำรัสของอัลเลาะห์ว่าเมื่อสัจธรรมมานะวะซะฮะกัลบาตินความเท็จหรือความโมฆะกรรมทั้งหลายมันจะต้องหายไปแต่วันนี้สัจธรรมเรามาจริงนะแต่ว่าเขายังยืนหยัดทำกันอยู่เนี่ยเราต้องค่อยๆกันพูดนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยมันครับครับพี่น้องครับฮะดีษอบูฮุรอยเราะห์ท่านรายงานนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนไม่รู้นะพอเวลาที่พี่น้องได้ยินฮะดีษบทนี้แล้วจะคิดอย่างไรนบีบอกงี้ครับกุลลุอุมมะตียะดะคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันทุกๆคนเลยนบีใช้คำว่ากุลลุกุลลุก็แปลว่าทุกๆอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดะคูลูนัลญันนะห์ได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยพอเวลาฟังแล้วสบายใจไหมจ๊ะได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยนะใครเชื่อนบีนะใครที่บอกว่าตนเองเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าสวรรค์หมดเลยครับพอเวลาฟังแล้วกรึมดีใจไอ้ฉันก็เป็นอุมมะห์ของนบีไอ้ฉันก็เป็นได้เข้าสวรรค์แต่พี่น้องอ่านให้จบนะหะดีษบทนี้ฟังให้จบอิลลามันอาบายกเว้นนะครับมันอาบามันแปลว่าใครผู้ใดก็แล้วแต่อาบานี่แปลว่าปฏิเสธคำว่าปฏิเสธตรงนี้พี่น้องแคปเชคฟาวซานอธิบายเอาไว้ปฏิเสธในการที่จะเข้าสวรรค์รู้อยู่แล้วว่าสวรรค์นั้นถูกสร้างมาให้กับคนดีๆทั้งหลายแต่ตัวน่ะไม่เอาหรอกไม่อยากเข้าหรือความจริงไม่ใช่ว่าไม่อยากเข้าหรอกแต่ไปทำไอ้สิ่งที่ต้องห้ามไงล่ะหุกกรมที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฮารามฉันดันทำหุกกรมที่มันไม่ใช่ซุนนะห์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวดันทำทีนี้ซอฮาบะห์ที่อยู่รายล้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังแล้วก็ยังสงสัย
ซอฮาบะห์ก็กล่าวถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกีลวะมันยะบะยารอซูลุลลอฮ์นบีครับสวรรค์น่ะมีด้วยเหรอคนที่ไม่อยากเข้าคนที่ปฏิเสธสวรรค์น่ะมีด้วยเหรอมีมั้ยบางยูไลบีคนปฏิเสธสวรรค์น่ะไม่มีหรอกครับมีมั้ยแหละไม่มีหรอกใครไม่อยากเข้าสวรรค์ไม่มีหรอกครับถ้าเขาเชื่อในเรื่องราวของสวรรค์เชื่อในเรื่องราวของนรกอ่ะนะพี่น้องอยากเข้าสวรรค์กันหมดทุกคนแหละครับใช่มั้ยซอฮาบะห์ก็ถามใครกันครับนบีที่เขาปฏิเสธไม่อยากเข้าสวรรค์นบีก็บอกว่ามันอัตออานีดะคอลันญันนะนบีบอกบุคคลใดใครก็แล้วแต่อัตออานีเชื่อฟังฉันเชื่อฟังฉันตรงนี้ก็คือเชื่อฟังนบีแหละใครเชื่อฟังนบีดะคอลันญันนะได้เข้าสวรรค์นี่ง่ายไหมบังเลยก็เนี่ยหลักใหญ่ของอิสลามสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและกระทำมานั้นนั่นแหละได้ไปสวรรค์อยากไปสวรรค์ไหมพี่น้องถ้าอยากไปสวรรค์ทำดีไปสวรรค์แต่การทำดีตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าดีแบบคิดเองเองนะไม่ใช่แต่มันต้องดีตามที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าว่ามันอัลซานีฟะกัดอาบานบีก็บอกคนที่ปฏิเสธสวรรค์นะยิรซักนะคนที่ปฏิเสธสวรรค์นั่นก็คือคนที่เขาฝ่าฝืนฉันถ้าฝ่าฝืนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือคนที่ปฏิเสธในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแต่ละคนน่ะมันไม่มีหรอกครับใครที่ไม่อยากจะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแต่ละคนน่ะพื้นฐานอยากเป็นชาวสวรรค์กันทั้งหมดถ้ารู้ว่าในสวรรค์น่ะมีอะไรอ่ะนะแล้วจับต้องได้อ่ะนะมึงแล้วอ่ะละหมาดกันขาดไหมนี่แหละเดี๋ยว10โมงเช้าเนี่ยก็มาสุเรากันหมดใช่ไหมถือศีลอดเดือนอยากจะให้เป็นรอมฎอนทั้งปีเพราะอยากไปสวรรค์อันเนื่องมาจากรู้ว่าในสวรรค์นั้นมีอะไรแม่น้ำนะพี่น้องยกตัวอย่างแม่น้ำในสวนสวรรค์น่ะนะตะลิ่งเราเข้าใจก็คือริมตะลิ่งชายฝั่งแม่น้ำเป็นไข่มุกเป็นทองคิดได้ไหมจ๊ะนี่ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ว่ามันเป็นไข่มุกเป็นทองแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแต่พอเวลาได้ยินแบบนี้แล้วแหมอยากไปอยากเข้าเหงื่อใครตัวเหม็นยกมือหนูชื่ออะไรใส่แว่นนี่ชอบเรียนแบบเนี่ยชอบเรียนแบบชอบใส่แว่นเรียนแบบชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรเดี๋ยวคุณแลให้พันนึงแอบพอบอกให้พันนึงนี่บอกชื่อเลยนะชื่ออะไรนะฮาฟิซฮาฟิซอยากได้อะไรเข้าสวรรค์น่ะฮะฮาฟิซบอกขอไอ้สกูตเตอร์ขอสกูตเตอร์เอาไหมสกูตเตอร์พี่น้องคนเราเนี่ยนะอยู่ดุนยาเนี่ยเหงื่อมันมีกลิ่นถูกไหมเหงื่อมีกลิ่นแต่พอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วพี่น้องรู้ไหมครับเหงื่อที่ไหลออกมามันเป็นกลิ่นชะมดเชียงเป็นกลิ่นชะมดเชียงพี่น้องหอมและสำคัญที่สุดนะชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อะไรนะจ๊ะสันติสลามสลามมีแต่ความสันติมีแต่ความสุขเพราะเวลาชาวสวรรค์เข้าสวรรค์นี่พี่น้องเสียงหนึ่งจะเอ่ยขึ้นมาว่าชาวสวรรค์เข้ามาวันนี้แหละเป็นวันที่พวกท่านทั้งหลายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใครเป็นเบาหวานยกมือไม่ยอมใครเป็นเบาหวานยกมือไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมจ๋าเมื่อกี้ฮัจญาว่าอะไรนะจ๊ะ
ไม่เป็นน้อยเป็นมากอัลฮัมดุลิลลาห์ชะฟากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์รักษานะครับเข้าสวรรค์เนี่ยไม่มีโรคไม่มีโรคคนเข้าสวรรค์ไม่มีโรคแล้วไม่ต้องกลัวนะเข้าสวรรค์แล้วจะไปติดนู่นติดนี่ไม่มีครับไม่มีโรคมีแต่ความสบายเสียฮะสุขภาพจะดีทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งหมดไม่แก่ไอเราเนี่ยกลัวอย่างเดียวผู้ชายเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรกลัวแก่อย่างเดียวเลยที่กลัวใช่ไหมพอเวลาใครทักแล้วก็เฮ้ยปีนี้เป็นอะไรเดี๋ยวโสมๆไม่ยอมอย่าพูดงี้ไม่ยอมใช่ไหมไม่แก่เข้าสวรรค์ไม่แก่เพราะเราจะหนุ่มตลอดหนุ่มตลอดพี่น้องไม่ต้องกินยาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีนี่สำหรับชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชาวสวรรค์จะต้องทนนะฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ยิ่งในยุคสุดท้ายต้องทนให้ได้เชียกเช่นที่อาจารย์ยะฟัดได้พูดบอกว่ามุอ์มินน่ะพี่น้องพอเวลายุคสุดท้ายมาถึงเขาจะต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่กำถ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือร้อนไหมพี่น้องถามนิดนึงร้อนไหมร้อนแต่ต้องกำมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องกำต้องอดทนให้อยู่ในกรอบของอัลอิสลามให้อยู่ในกรอบของคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะหลุดออกนอกกรอบเนี่ยไม่ได้เราจะต้องอดทนพี่น้องด้วยกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับผมเกริ่นไปในช่วงต้นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งสำนวนคล้ายๆกันที่บอกว่าใกล้วันกิยามะฮ์ธรณีจะสู่แผ่นดินจะไหวของฮารามจะกลายไปเป็นของฮาลาลของฮาลาลจะกลายไปเป็นของฮารามอย่างนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าละยากูนันนามินอุมมะตีอักวามุนนบีบอกใกล้วันกิยามะฮ์นั้นจะมีอยู่สภาพหนึ่งและจะมีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของท่านนบีไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับก็พวกเราๆเนี่ยแหละผมดำจมูกจะบอกโด่งกับอายโด่งไม่โด่งจะโด่งหรือไม่โด่งกับอุมมะฮ์นบีว่างั้นเถอะกับอุมมะฮ์นบีแหละครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ทำไมอ่ะจะตัดสินยัสตะฮิลูนัลฮิรายัสตะฮิลูนแปลว่าอะไรไปทำให้ฮาลาลไปตัดสินว่าอัลฮิรอฮาลาลไอการผิดประเวณีฮาลาลการอยู่ก่อนแต่งฮาลาลพี่น้องอย่านะไม่เอานะถ้าลูกเราบอกว่าอยากแต่งงานนะพี่น้องครับแต่งให้มันเลยแต่งมาเลยกลัวอะไรใช่ไหมบางคนนะชอบคือมาตรฐานของแต่ละคนเขาก็ไม่เหมือนกันแต่มาตรฐานของบางคนบอกว่าขอให้เรียนให้จบก่อนใช่ไหมแต่ไอ้ช่วงที่ขอให้เรียนให้จบก่อนน่ะพี่น้องครับเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรพอเวลาเห็นลายผ้านะรู้แล้วแหละว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรถูกต้องไหมลายสองลายสามเรารู้แล้วเหมือนกันโบเวลาเราดูลูกเราแล้วรู้แล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะเราเลี้ยงมันมากับมือแต่เรากับพยายามที่จะตั้งมาตรฐานกับสังคมหรือตั้งมาตรฐานกับตัวเองและลูกของเราว่าอย่าพึ่งเลยทำไมอ่ะให้มีงานมีการก่อนใช่ไหมพอเวลาจะให้มีงานมีการก่อนพี่น้องครับไปแล้วครับข่าวดีมาแล้วข่าวดีมาแล้วทำไมอ่ะทองข่าวดีหรือข่าวร้ายได้ล้านแบบฟรีๆมาฮัดไม่เสีย
งานไม่ต้องจัดจะเอากันแบบนั้นหรอครับนบีจึงบอกว่าใกล้วันกิยามัตอักวามุนมินอุมมาตีประชาชาติของท่านนบีนั้นยัสตะฮิลูนะอัลฮิระจะทำให้การผิดประเวณีนั้นมันฮาลาลทั้งที่การผิดประเวณีซินาน่ะฮารามหรือฮาลาลซินาฮารามไหมครับฮารามแต่บางทีปัจจัยที่ส่งเสริมน่ะบางทีน่ะเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะเราไปขัดขวางหรือเปล่าเราไปทำให้ซุนนะห์นบีที่นบีบอกว่าการแต่งงานมันง่ายไปทำให้มันยากหรือเปล่าต่อมาวัลฮารีระจะทำให้ผ้าไหมฮาลาลพี่น้องครับผ้าไหมสำหรับสตรีนะเชิญแต่ถ้าหากสำหรับบุรุษสำหรับผู้ชายต้องห้ามต้องห้ามครับวัลคอมระเหล้าเบียร์พี่น้องครับชัดเจนนะฮะว่าเรื่องของเหล้าเรื่องของเบียร์นั้นมันฮารามตามบทบัญญัติไม่ใช่ถูกต้องตามความคิดของใครคนหนึ่งคนใดไม่เรานี่ไม่เหมือนกับต่างศาสนิกเขานะและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอย่างชัดเจนว่าพื้นฐานของเราน่ะเราต้องปฏิบัติตนให้แตกต่างกับต่างศาสนิกพวกกุฟานมุชริกินยะฮูดีนัสรานีต้องแตกต่างจากพวกเขาต้องแตกต่างครับทำไมอ่ะพี่น้องต่างศาสนิกนะพี่น้องเข้าไปในร้านของชำอ่ะเลข7น่ะเลข7 11พี่น้องเข้าไปครับเขาจะมีช่วงเวลาที่ห้ามขายกับช่วงเวลาที่ขายได้เอ๊ตกลงว่าไอ้เหล้าเบียร์น่ะมันฮารามเป็นบางช่วงหรือฮารามเป็นบางช่วงหรอครับไม่เหมือนกันซินาการผิดประเวณีอิสลามของเราน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเขาแต่งงานกันได้อ่ะนะห้ามอยู่ใกล้ชิดกันทุกเวลาไม่ใช่บางเวลาและซินาก็ห้ามทำห้ามเข้าใกล้ในทุกเวลาไม่ใช่วางเวลาแต่ต่างศาสนิกล่ะทำไมถ้าสมมติว่าต่ำกว่า18ปีภาคผู้เยาว์โดนจับแต่ถ้าเกิน18สบายเชิญเอางั้นไหมบังยูไลบิบไม่ได้พี่น้องฮารามคือฮารามอัลลอฮ์บอกว่าฮารามคือฮารามอย่าไปเปลี่ยนแปลงหุกกลมที่มาจากอัลลอฮ์อย่าไปเปลี่ยนแนวทางที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลมาอาซิฟดนตรีดนตรีนี่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้อะไรให้ฮาลาลทั้งที่ดนตรีน่ะทำไมล่ะฮารามใครยังสงสัยอีกไหมว่าดนตรีตกลงว่าเฮ้ก็มีเช็คเขาบอกว่าฟังได้มีนะพี่น้องนะเป็นอุลามะที่เสียชีวิตไปไม่กี่วันที่ผ่านมาดนตรีนี่ฟังได้นะครับถ้าฟังแล้วอีหม่านเพิ่มเนี่ยฟังได้เขาว่างั้นไอ้ตกลงว่าฟังเพลงมันอีหม่านต่ำอยู่แล้วหรือว่าจัดการฟังเพลงเป็นสาเหตุให้อีหม่านเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มขึ้นไปก็คนไปฟังเพลงนะอีหม่านมันดออีฟอยู่แล้วอีหม่านมันต่ำอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่นินทาคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่นะฮะแต่ความคิดแบบนี้มันยังมีอยู่ซึ่งเป็นความคิดของลัทธิของพวกซูฟีเพลงนี่สามารถที่จะเอามาประกอบในการซิกรุลลอฮ์ได้ถ้าการซิกรุลลอฮ์นั้นมันไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเราเนี่ยยังบางแรกเนี่ยไม่ถึงหรอกยังไงก็ไม่ถึงนี่ซิกเก็ตแบบซาฮิดแบบภายนอกไม่ได้ซิกเก็ตแบบบาเตนภายในเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเพลงฮาลาลถ้าฟังแล้วอีหม่านจะเพิ่มขึ้นพี่น้องด้วยความเคารพอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นอิจมาอ์ของ4มัซฮับทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาอิจมาอ์กันว่าเพลงมาอาซิบตรงเนี้ยฮารามและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอุมมะห์ของฉันจะมีชนกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนแปลงให้เสียงเพลงนั้นจากฮารามให้กลายไปเป็นของฮาลาลบางทีก็ไม่เอากองมาหรอกบางทีก็ไม่มีกีตาร์หรอกแต่เสียงเหมือนเชียวบางทีไม่มีกองหรอกแต่เสียงน่ะเหมือนกองเชียวบางทีไม่มีเบสหรอกแต่เสียงน่ะเหมือนเบสเชียวทำไงเอามือแล้วทำให้ดูหน่อย
ใช้ปากทำเดี๋ยวนี้ปากทำได้หมดทุกอย่างเรียนแบบได้หมดเพราะฉะนั้นนบีบอกชัดเจนวะลายันซีลันอักวามุนอิลาญันบิอาลามินปรากฏว่าคนกลุ่มนี้จะพากันไปชุมนุมใกล้ๆเทือกเขาไปจัดกันใกล้ๆเทือกเขาโดยจะมีคนที่เลี้ยงปศุสัตว์นะเดินผ่านมาพบพวกเขาด้วยกับมีเหตุจำเป็นมันจำเป็นนะต้องเดินมาต้องผ่านมาคนกลุ่มเนี้ยพี่น้องที่ไปเปลี่ยนแปลงความผิดให้กลายเป็นของถูกเปลี่ยนแปลงของฮารามให้กลายไปเป็นของฮาลาลจะพูดกับคนที่เดินผ่านมาว่าอิรจิอีไลนากอดันกลับไปเธอจะมาทำไมล่ะวันนี้มาทำไมกลับไปเธอเดี๋ยวค่อยมาหาเราในวันพรุ่งนี้ไหมวันนี้อย่ามาไม่ว่างต่อมาพี่น้องนบีก็บอกว่าพอหลังจากนั้นนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะดออุลอาลามะวะยัมซะคุลอาคารีนกิรอดะตันวะคอนาซีรออิลายอมิลกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงจัดการลงโทษชนกลุ่มนี้ในยามค่ำคืนพี่น้องดูการลงโทษของอัลลอฮ์นะนักมุฮัดดีซีนเช่นอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกว่านบีพูดแบบนี้เราก็ต้องเชื่อเราห้ามปฏิเสธเพราะนบีพูดด้วยกับศัพท์ของท่านอย่างชัดเจนนี่เป็นการอธิบายของอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะทำให้เทือกเขานั้นพังทลายลงมาถล่มพวกเขาบางคนตายบางคนรอดพวกเขาเนี่ยจะถล่มตึกเนี่ยจะถล่มบางคนรอดบางคนตายนบีบอกไอ้พวกที่รอดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปให้กลายเป็นลิงและให้กลายเป็นหมูไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นักวิชาการฮะดีษบอกว่าเป็นการเปรียบเปยถึงนิสัยแต่นักวิชาการฮะดีษเช่นอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีที่อธิบายฟัตฮุลบารีได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อนบีพูดแบบนี้เราก็ต้องเชื่อตามคำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่เป็นฟิตนะห์1นี่เป็นบททดสอบ1ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราใกล้ๆวันกิยามะฮ์และถามว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่อาจารย์ยะฟัดพูดว่าวันนี้ถ้าไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาไม่มีการตักเตือนในเรื่องราวของศาสนาขาดอุซูลในข้อนี้ไปต้องครูไม่พูดครับเลิกพูดเรื่องของตุ๊ดเรื่องของเกย์เรื่องของชายรักชายชายรักชายเนี่ยผมชอบเปรียบแบบให้พี่น้องเห็นภาพง่ายๆนะแบบพวกปักสามตาชายรักชายพวกปักสามตาพี่น้องเข้าใจนะพวกปักสามตาลองดูสิไปลองขยับปักสามตาดูเป็นไงนั่นแหละถ้าเราไม่พูดว่าทุกวันนี้ชายรักชายมันผิดไม่ได้ผิดศีลนะผิดกฎเกณฑ์ของศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้ผู้ชายมาคู่กับผู้ชายแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ผู้หญิงคู่กับผู้ชายจะไปบอกผู้หญิงคู่กับผู้หญิงไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดผู้ชายคู่กับผู้หญิงผู้หญิงคู่กับผู้ชายพี่น้องรู้ไหมครับเหตุการณ์หนึ่งทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายคือต่างศาสนิกว่าเข้าไปเราเนี่ยอย่าไปเป็นแบบคนแขกชอบน้อยใจแล้วกันนะเขาทำบ้างเราทำบ้างไม่ได้เราต้องทำเดี๋ยวแขกไม่เป็นที่รู้จักอาจารย์นะเราต้องทำต่างศาสนิกเขาทำแล้วเดี๋ยวแขกไม่เป็นที่รู้จักพี่น้องครับก่อนที่จะพูดมีเรื่องหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมอธิบายไปเนี่ย3วันผมพูดเรื่องนี้วันที่12เดือนรอบีอุลอาวันนักวิชาการเขาอิตติฟากกันเห็นพร้อมต้องกันว่าวันที่12เดือนรอบีอุลอาวันนั้นเป็นวันวะฟาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกต้องไหมครับเป็นวันวาฟาตของท่านนบีแต่วันเกิดของท่านนบีวันเกิดภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรที่อาจารย์ยาฟัดพูดเมื่อกี้มะโลดภาษามลายูเมาลิด
เมาลิดของท่านนบีนั่นคือวันเกิดของท่านนบีนักวิชาการขัดแย้งกันพี่น้องไม่ใช่ว่าไปลงมติกันว่าเกิดวันที่12เดือนรอบิอุลอาวานวันจันทร์ไม่ใช่แต่ขัดแย้งกันว่าตกลงแล้วเกิดวันไหนกันแน่10 11 12ตกลงว่านบีเกิดวันไหนยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยเชคซอลาห์ฟาวซานบอกยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ข้อสรุปมีอยู่ในวันที่นบีวะฟาตนะได้ข้อสรุปแล้วนั่นคือวันที่12เดือนรอบิอุลอาวานตกลงไว้ที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาน่ะที่อ่านชีวประวัติจัดงานโมโลดกันน่ะตกลงว่าเชคฟาวซานถามนะผมไม่ได้ถามตกลงว่าจัดงานเมาลิดหรือจัดงานวะฟาตท่านนบีจัดงานวันเกิดหรือจัดงานวันตายท่านนบีทั้งที่วันเกิดนะยังขัดแย้งกันอยู่เลยตกลงว่าเกิดวันไหนใช่ไหมแต่ตายเนี่ยวะฟาตเนี่ยอิตติฟากันว่าวันที่12เดือนรอบิอุลอาวานนบีตายบนตักของท่านหญิงอาอิชะรอดิยัลลอฮุอันฮาตกลงจัดงานวันเกิดหรือจัดงานวันตายก็บางแล้วก็ไปถามพวกมึงแล้วเองว่าอย่างไรเราเนี่ยชอบน้อยใจอ่ะต่างศาสนาเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันให้คนนู้นให้คนนี้พวกนัสรอจัดให้คนนั้นจัดให้คนนี้ให้กับบรรดานบีบรรดารอซูลของพวกเขาไอ้พวกเรานี่ไม่ยอมเราต้องมีบ้างเราก็ต้องจัดให้กับท่านนบีบ้างทั้งที่หลักฐานน่ะมีไหมไม่มีหรอกเพราะไอ้เราบอกว่าหลักฐานไม่มีพวกถามหาหลักฐานห้ามมีไหมล่ะแม่จะได้มั้ยนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าใกล้วันกิยามะห์นะจะมีฟิตนะห์อยู่นั่นคือการตามพวกยะฮูดและนอซารอจนกระทั่งว่าลงรูแย้นะฮัจญะห์นบีบอกแม้ว่าพวกเขาจะลงรูแย้นะพวกท่านก็จะตามไปและตามจริงไหมเนี่ยไอ้พวกแต่งงานชายกับชายเนี่ยมาจากตะวันตกนั่นแหละเขาจัดงานกันวันหนึ่งเต็มๆผู้ชายทั้งแท่งรวมกันทั้งหมดสีเหลืองนี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องไอ้พวกเราตามเขาจัดงานให้กับคนสำคัญในต่างศาสนาของพวกเขาพวกเราตามยิ่งโต๊ะครูของเราบางคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูมีอัลลอฮุอักบัรวัลอียาซุบิลลาห์นี่เรื่องจริงอ่ะพี่น้องไอ้เรานะชอบตามนั่นนบีก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องสุดท้ายขอดุอาให้ครูบาอาจารย์ในสายของซุนนะห์ในประเทศของเรานั่นก็คือประเทศไทยยืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์บนความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุสซอลิหขอดุอาให้พวกเรานะครับพี่น้องผมขอดุอาให้ตัวผมเองอาจารย์ยาฟัตตกครูสายซุนนะห์ทุกท่านมีริซกีเยอะๆทำไมต้องมีริซกีเยอะๆจะได้ไม่มีข้ออ้างในการที่จะมาเผยแผ่ศาสนาพอโทรไปไม่ว่างหรอกทำไมอาจารย์แปลอยู่ทำงานอยู่ไม่เอาว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นผมอยากแบบพอเวลาพี่น้องโทรมาผมรับทันทีพี่น้องโทรหาอาจารย์ยะฟัดอาจารย์ยะฟัดรับทันทีอันเนื่องมาจากเรามีริสกีที่พอเพียงเราจะได้ไม่มีข้ออ้างไงพี่น้องขอดุอาให้กับพวกเราด้วยสุขภาพด้วยแล้วก็ขอดุอาต่างๆเหล่านี้ย้อนกลับไปหาบรรดาพี่น้องทุกท่านทุกกรณีทุกดุอานะครับอาจารย์ยะฟัดครับใช้เวลากับพี่น้องอีกเล็กน้อยนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับในยุคสุดท้ายก่อนวันอวสานโลกเป็นยุคที่มีความผันผวนพอสมควรยุคของเรานี่เป็นยุคอีกยุคหนึ่งนะพี่น้องนะที่เราก็ได้เห็นเครื่องหมายสัญญาณวันกิยามะห์มากมายได้เห็นอาลามะห์เครื่องหมายต่างๆที่ท่านนบีนั้นได้บอกไว้และเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพอที่จะตักเตือนแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือว่าให้เรานั้นได้ให้เราได้มีความอดทนยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาและอยู่ในสายเชือกที่ถูกต้องคือบิฮับบะลิลละในสายเชือกของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา
พราะฉะนั้นพี่น้องให้เราได้มันเพียรแล้วก็เร่งมือในการปฏิบัติอามันอิบาดะเรียนรู้เรื่องราวของอากีดะห์หลักเตาฮีดที่ถูกต้องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ถือเป็นเป้าหมายของเราว่ามาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากให้มนุษย์และจินนั้นมาให้เคารพภักดีและให้เอกภาพต่อฉันเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของเราทุกคนประการที่สองพี่น้องยึดมั่นในการปฏิบัติสุนนะของท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามายะอิชบิงกุมบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปฟาซายารักตีลาฟันกาซีรอเขาจะเห็นข้อขัดแย้งอันมากมายฟาซายารักตีลาฟันกาซีรอท่านนบีใช้แล้วนะฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีท่านทั้งหลายยึดมั่นในสุนนะของฉันวะซุนนะติลคูลาฟาอิรรอชิดีนันมะฮดียีนอับดูอะลัยฮาบินนวาจิสให้ท่านทั้งหลายยึดมั่นในสุนนะของฉันและสุนนะของเหล่าบรรดาคอลีฟะผู้ที่ได้รับทางนำที่ถูกต้องคอลีฟะในที่นี้นักวิชาการอธิบายบอกว่า1ท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนท่านนบีได้พูดถึง2คนเป็นการเฉพาะในบางหะดีษได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในสุนนะของสองท่านนี้คือท่านอบูบักรและท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนี้เฉพาะเจาะจงนี่คือให้เรานั้นได้ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นหลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดยึดมั่นในสายเชือกสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้เรานั้นได้เข้าใจวิถีชีวิตของโลกนี้ที่ท่านนบีสอนเราในการดำรงชีวิตในศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะท่านนบีว่ากุนฟิดดุนยาอยากจะอยู่กันในดุนยาใช่ไหมสอเป็นสองสภาพนะกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลให้ท่านทั้งหลายอยู่ในสภาพที่เป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางอย่าอยู่ดุนยาในสภาพที่ท่านจะเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลอยู่เป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางคนแปลกหน้านี่พี่น้องอยู่ก็ไม่ค่อยสบายใจไปไหนมาไหนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่เจอคนที่เป็นมิตรทั้งหลายหรือคนที่เดินทางเนี่ยเช่นคนเดินทางไปทำฮัจญ์ก็แล้วแต่ไปทำอุมเราะห์ก็แล้วแต่พี่น้องลองเป็นผู้เดินทางเนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรเสร็จภารกิจก็อยากจะกลับบ้านมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่ปลอดภัยเหมือนบ้านตัวเองถูกต้องไหมแม้ว่าเราจะอยู่ในแผ่นดินตะนอฮารอมก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีบอกจำความรู้สึกของคนแปลกหน้าและคนเดินทางเอาไว้มุมินต้องอยู่อย่างนั้นอยากจะประสบความสำเร็จในดุนยานี้ต้องอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างคนแปลกหน้าและคนเดินทางท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอย่าอยู่แบบผัดวันประกันพรุ่งอยู่ยังไงผัดวันประกันพรุ่งอิซาอัสบะฮตะฟะลาตันตะซิรินมะซาวะอิซาอัสวะอิซา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 อัมไซตะฟะลาตัดดิซอบะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านเนี่ยอยู่ในเวลาเช้าอย่าได้ประวิงเวลาจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเวลาที่อยู่ในยามเย็นก็อย่าประวิงเวลาจนกระทั่งถึงเวลาเช้าวะคุซมินซิฮฮาติกะลีมารอดิกะท่านจงรีบทำในขณะที่ท่านสุขภาพแข็งแรงทำไมไม่ไปฮัจญ์ซะทีล่ะตังก็มีอะไรก็มีเดี๋ยวอายุเยอะค่อยไปดูแล้วน่าจะยังไม่อาเล็มเท่าไหร่เดี๋ยวใส่โต๊ะแล้วมันไม่เหมาะวะคุซมินซิฮฮาติกะลิมารอดิกะให้ฉกฉวยเวลาตอนสุขภาพดีก่อนที่ความป่วยจะมาเยือนท่านวะมินฮายาติกะกับละเมาติกะในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่รีบทำซะอย่ารอจนกระทั่งความตายมาพรากตัวท่านไปพี่น้องยึด 3-4 ข้อแบบนี้ที่อาจารย์อับดุลฮากิมได้พูดผมได้พูด
อินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะไม่ขาดทุนและประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลละก็ฝากกับพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์เผื่อพี่น้องมีคำถามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอที่จะตอบได้อินชาอัลลอฮ์นะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ดุฮากิมได้ตอบบ้างผมได้ตอบบ้างเล็กนิดหน่อยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็อยากจะให้มีคำถามนะพี่น้องนะขอความรบกวนสักนิดหนึ่งเพราะอะไรล่ะเพราะคำถามมันแสดงออกซึ่งหนึ่งเราตั้งใจฟังสองแสดงออกซึ่งเราได้ตกผลึกความรู้ของครูบาอาจารย์และเราก็เรียนศาสนากันมานานเราต้องมีคำถามดังเช่นปรากฏที่ท่านนบีเนี่ยชื่นชมอบีฮุไรรอห์แม้ว่าอยู่กับท่านนบี4ปีนะท่านนบีก็บอกว่าคำถามจากที่ท่านได้ถามเนี่ยมันแสดงออกถึงการตกผลึกความรู้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องกันใดมีคำถามนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์ก็เราจะช่วยกันนะแล้วก็สิ่งอันใดที่พอจะตอบได้ก็จะพูดสิ่งอันใดที่ตอบไม่ได้ก็อินชาอัลลอฮ์ขอละไว้ก่อนแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะเรามีครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำถามนี่นะพี่น้องในยุคอาคิรุซซะมานเหมือนกันพี่น้องช่วยขอดุอาด้วยนะให้อาจารย์ดุฮากีมได้เป็นคนหนึ่งที่ฟัตวาออกคำถามได้ให้ผมได้สามารถพูดคุยตอบคำถามได้ในยุคอาคิรุซซะมานเนี่ยอย่าให้เหลืออาจารย์ดุฮากีมคนเดียวเลยพี่น้องเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยเกินไปนะต้องช่วยกันอินชาอัลลอฮ์นะตอนนี้ก็จะเหลืออาจารย์อับดุลลอฮ์นะนะเพราะว่าหลายๆท่านคณาจารย์เราหลายๆคนก็อำลาจากกันไปหลายคนละรอฮีมะฮุมุลลอฮ์นะเรียนเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับพี่ดีเอาไม้นี่เลยครับอาจารย์มีไม้แล้วมาชาอัลลอฮ์ไม่ต้องใช้ไม้เหมือนเสียงพ่อคุณแล้วชาอัลลอฮ์เชิญครับก็อัสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์ครับก็เป็นคนอยู่ที่นี่แหละแต่ญาติอยู่ที่อื่นคุณแล้วก็เชิญมาเมื่อวานก็ชื่อวารีเจริญศักดิ์ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าความคิดของคนเนี่ยที่หลักศาสนานะก็คือมันมีความคิดอย่างนี้ก็คือเรื่องของวันนี้พูดถึงวันอาคิรอทีนี้วันอาคิรอส่วนก็คือวันนั้นดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็ตกทางทิศตะวันออกใช่ไหมทีนี้ผมเรียนวิทยาศาสตร์มาว่าคิดเลยไปทีนี้ความคิดเนี่ยอยากจะรู้ว่าคิดเนี่ยมันผิดหลักศาสนาไหมถ้าบอกผิดจะได้เลิกคิดก็คืออย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลโยอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความสมดุลอะไรต่างๆของมันเรียบร้อยแล้วแหละเราสร้างมาพอดีแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะไปขึ้นทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกมันต้องระบบสุริยะคิดระบบทีนี้ระบบสุริยะมันผิดระบบได้อย่างไรล่ะในเมื่อระบบของจักรวาลเนี่ยลงตัวอยู่แล้วมันก็มีความคิดอยู่อย่างนึงก็คือมนุษย์เราเนี่ยทำให้เกิดรวมดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกก็คือหนึ่งเราย้ายภูเขาเป็นจุดของโลกอย่างที่ยิ่งยาวไปนะอย่างที่สระบุรีอย่างที่ชลบุรีมาไว้ที่กรุงเทพบาลานซ์มันเสียสองน้ำขั้วโลกมันละลายหมดมาไว้ตรงทางต่อไปขนาดน้ำเนี่ยน้ำทุกปีก็เยอะขึ้นทีนี้พอปัญหาตัวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยความสมดุลของโลกมันเสียหายไอ้ขั้วโลกเหลือขั้วโลกกลางตึงๆไว้เนี่ยมันเสียขึ้นมีตีนต่างพอตีลังกาตูมดวงอาทิตย์มันขึ้นเหมือนเดิมแต่เรากลับหัวเลยเห็นทิศกลับทิศอันนี้คิดอย่างนี้ผิดหลักศาสนาคือมันโลกมันตีลังกามันก็เลยดวงอาทิตย์ที่ตะวันออกที่ตะวันตกกลับอันนี้เป็นความคิดทางหลักวิทยาศาสตร์เฉยทีนี้เวลาเรานักเรียนมาเราคิดเราไปอย่างนี้ไอ้คิดอย่างนี้มันนอกระบบตารางถามความคิดมันไม่ได้ถามเหตุผลโลกตีลังกาครับผมครับผมยินดีกับมุลลาฮุคัยรอมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะมาชาอัลลอฮ์แต่ตอบได้หรือเปล่านะอีกเรื่องนึงนะอัลฮัมดุลิลละห์ปัญหาที่บางยีได้พูดมาเรื่องราวของความคิดแน่นอนนะครับหลักการอิสลามไม่ได้ปฏิเสธหลักการวิทยาศาสตร์หลักการอิสลามเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหลักการที่สอดรับกับหลักการวิทยาศาสตร์อยู่แล้วในแง่มุมในเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการควบแน่นของเมฆแล้วมีฝนตกอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่อิสลามรองรับอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้แต่ทั้งหมดทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับกุดเราะห์ของอัลลอฮ์มาชีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคำถามของบางนะครับที่พูดถึงเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์นั้นเป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์นะครับก่อนที่จะเกิดวันอวสานโลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าสัญญาณใหญ่1สัญญาณมันได้เกิดขึ้นแล้วอีก9สัญญาณมันจะตามมาเป็นโดมิโนและหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์นั่นก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกมีหะดีษบทนึงที่ไม่ค่อยมีใครพูดเยอะนะเป็นหะดีษที่พูดถึงลักษณะของดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหลังจากที่ทุกวันเนี่ยมันมาขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยห
ะดีษบทนี้รายงานโดยซอฮาบะห์หลายคนด้วยกันและเป็นหะดีษซอฮีห์นะครับได้บอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วคําเล่านะครับหลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะไปสุญูดต่ออารัชของอัลเลาะห์หะดีษบทนี้เป็นไอ้มุนกีบนะเป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อแม้ว่าวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่จริงอาจารย์โลกนี้โลกกลมดวงอาทิตย์สุญูดได้ยังไงวัลลอฮุอาลัมนี่เป็นกุตรอของอัลเลาะห์ดวงอาทิตย์ไปสุญูดณอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงเวลาขึ้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตรัสกับดวงอาทิตย์บอกว่าเจ้าจงไปขึ้นทางทิศตะวันออกเถิดและดวงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาเป็นทุกวันดังเช่นนี้จนกระทั่งวันที่ใกล้วันอวสานโลกวันใกล้วันอวสานโลกนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะขณะที่ดวงอาทิตย์สุญูดณอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็บอกกับดวงอาทิตย์บอกว่าวันนี้เจ้าต้องไปขึ้นทางทิศตะวันตกนี่ก็คือหะดีษบทนี้นะเป็นหะดีษซอฮีหะที่เราเชื่อถือได้สืบสายรายงานได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอ้มุนกีบอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงอาทิตย์และการขึ้นของทิศตะวันตกส่วนหะดีษที่พูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและจะไปตกทางทิศตะวันออกเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นหะดีษของท่านนบีเหมือนกันเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ดังเช่นผมพูดนักวิชาการได้ให้คำพูดนะเพื่อเป็นการรองรับกับคำอธิบายที่ท่านนบีได้พูดว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยโลกมันได้เปลี่ยนสมดุลไปทั้งหมดสมดุลเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเปลี่ยนตรงที่ดัจญาลมาดัจญาลเนี่ยมันมาอยู่ในดุนยานี้เนี่ย7วันของมันเนี่ยมันไปทั่วโลกมันเปลี่ยนสมดุลของโลกทั้งหมดอันนี้เป็นเอ็นมุนเกฟก่อนนะเอ็นมุนเกฟที่เรานั้นอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ที่บางพูดมาว่าแล้วผมเองก็ดูสารคดีเหมือนกันที่เขาพวกนักระบบวิทยาอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้ยิ่งไปดูในแถบขั้วโลกแอนตาร์กติกาอะไรต่ออะไรพวกนี้น้ำแข็งมันเริ่มอะไรนะมันละลายมากขึ้นโลกร้อนลงเรือนกระจกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้น้ำในบ้านในโลกของเรามากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนสมดุลดังเช่นที่บางพูดก็ได้ส่วนทิศตะวันตกทิศตะวันออกจะขึ้นเหมือนเดิมแต่โลกมันเปลี่ยนสมดุลไปวัลลอฮุอาลัมแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการคุยคือดัจจานเนี่ยมาพร้อมกับการเปลี่ยนสมดุลของโลกนี้ดัจจานเปลี่ยนสมดุลของโลกนี้ทำให้โลกนี้มันพลิกผันไปเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะให้คนสุญูดต่อมันอย่างเดียวแต่มันยังสามารถเปลี่ยนให้น้ำท่วมได้ฝนตกได้ไฟดับได้ลมพายุมาได้มันสามารถกระทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแผ่นดินแยกได้คนตายฟื้นคืนชีพได้นักวิชาการบอกว่าดัจญาลเวลามันมามันเปลี่ยนสมดุลโลกนี้ทั้งหมดมันจึงไม่แปลกที่ท่านนบีบอกว่าดวงอาทิตย์จะสามารถขึ้นทางทิศตะวันตกได้ส่วนทิศตะวันตกดังเช่นที่บางพูดว่าลอฮุอะลัมอันนี้ผมไม่ทราบไม่รู้ว่าจะอธิบายคู่กับวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้หรือเปล่าผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะแต่ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่านี่เป็นเครื่องหมายที่สำคัญอีกเครื่องหมายหนึ่งของวันกิยามะห์เช่นเดียวกันนะครับและถือว่าเป็นเครื่องหมายสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์นะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะยีฮิยะซักุมุลลอฮุไฟรันครับจบนะเดี๋ยวคำถามต่อไปให้อาจารย์ดุฮากิมตอบนะครับมีไหมพี่น้องไม่มีเลิกนะไปงานแต่งฮะไปงานแต่งไปงานแต่งไปถามไหมครับจบนะยาซากุมุลลอฮุคอยรันนะครับพี่ชัยจะถามไหมครับจริงๆนะเดี๋ยวจะให้อธิบายคำว่าอินมุนเกฟหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าคำว่าอินมุนเกฟถ้าทับศัพท์ไม่รู้ว่าจะมาไม่เป็นการจะแบบนี้นะฝากไม่เป็นการเดี๋ยวหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจครับเพราะว่าบางทีมีอัลลอฮ์เราบอกเป็นมุสลิมด้วยบางทีคำว่าอินมุนเกฟขอให้ครับกระจ่างนิดนึงครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอาลิมุลกอยบิวัชชาฮาดะอาลิมแปลว่าผู้ทรงรู้อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบนี้หมายความว่าพระองค์อัลลอฮฺยืนยันว่าพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องราวของอัลกอยบเรื่องราวของเกบเรื่องราวของสิ่งที่เรานั้นสัมผัสไม่ได้พี่น้องครับหะดีษบทหนึ่ง เวลาที่เราถูกถอดวิญญาณวิญญาณจะขึ้นไปที่ชั้นฟ้าใช่ไหมครับหะดีษจากท่าน
บาระบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอเวลาขึ้นไปที่ชั้นฟ้าถ้าเป็นวิญญาณที่ดีอัลลอฮ์จะต้อนรับและอัลลอฮ์ตะอาลาจะตรัสกับมาลาอิกะห์ว่าเอาเขามาจากไหนเอาเขากลับไปที่เดิมแล้วก็ไปที่อัลลัมบัซซักถ้าเป็นวิญญาณคนชั่วก็ไปที่ตามชั้นฟ้าเหมือนกันจนกระทั่งมาลาอิกะห์อานุสมาที่อยู่ตามชั้นฟ้านั้นกล่าวตอบกันว่าเนี่ยวิญญาณใครเนี่ยทำไมอ่ะมันเหม็นถ้าเป็นวิญญาณดีหอมพอวิญญาณคนชั่ววิญญาณไม่ดีขึ้นไปนี่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้อนรับอัลลอฮ์ตะอาลาดุแล้วบอกว่าเอามันมาจากไหนเอามันกลับไปที่เดิมทีนี้พอเวลาวิญญาณไปที่อัลลัมบัซซักก็มีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าวิญญาณจะมาที่อัลลัมบัซซักไอตอนที่เราอ่านดุอาตัสบีดกันจนกระทั่งว่าดินน่ะเสมอปากหลุมให้เรานั้นอ่านดุอาตัสบีดอัลลอฮุมมะซับบิตฮุบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาทำไมอ่ะนบีถึงบอกว่าให้อ่านดุอาตัสบีดเพราะขณะนี้วิญญาณถูกสอบสวนถามถึงอัลลอฮ์ถามถึงนบีถามถึงศาสนาคำถามคือว่าเราได้ยินไหมนี่แหละเรื่องเกฟมาลาอิกะห์จะมาจับวิญญาณให้นั่งท่าไหนรู้ไหมไม่รู้อัลลัมบัซซักเนี่ยชัดเจนนะครับนี่คือเรื่องราวของเกฟคนที่ตอบคำถามของมาลาอิกะห์ได้กุโบตจะกว้างออก70ศอกยาวออกอีก70ศอกถามว่ากว้างออก70ยาวออก70น่ะกว้างตามที่ตาเราเห็นไหมแต่กว้างตามอัลลัมบัซซักเข้าใจนะนี่คือเรื่องราวของเกฟเข้าใจนะครับเหมือนกันที่อาจารย์ยะฟัดได้ยกหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษซอฮีหนบีถามอบาซัดว่าอบาซัดท่านรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์เนี่ยพอเวลามันตกมันไปไหนดวงอาทิตย์นะพอเวลามันตกมันไปไหนอบาซัดก็บอกว่าไงบอกว่าอัลลอฮฺวะรอซูลุฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้แสดงว่าบ่าวคนอื่นนี่รู้ไหมไม่รู้แต่นบีบอกว่านบีอ่านอายะห์หนึ่งจากอายะห์ซูเราะห์ยาซีนและนบีก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยพอเวลาตกไปนะมันไม่ใช่ว่าไปขึ้นทางที่อื่นนะเราอาจจะเห็นว่ามันตกไปแต่ตามนัยยะของศาสนาแล้วเนี่ยนบีบอกว่าดวงอาทิตย์น่ะมันไปสุญูดใต้อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสุญูดใต้อารัชน่ะสุญูดแบบไหนสุญูดแบบไหนเอาใครรู้ยกมือถ้าใครรู้นี่เอาซีฟัตของอัลลอฮ์มาแล้วนะเพราะไม่มีใครรู้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเย็บเข้าใจนะครับเรื่องเล่นลับใช่จ้ะโอเคนะคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปงานแต่งต่อนะมาอัฟทีนะครับครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวไมค์ไปให้อาจารย์จะได้ถ้าไม่มีจะได้ให้อาจารย์พักผ่อนแล้วก็เราจะได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็ดูอาบิดประชุมครับมีไหมครับมีไหมครับมีนาอาจารย์กระเด็นเป็นงานประทานหรือเปล่ามีนาหากก็ขอดูอาบิดประชุมพร้อมๆกันแล้วกันงานร่วมกันขอดูอาขอรับสวัสดิ์ให้ประทานที่เนี่ยเป็นสถานที่ให้มีการเจริญรุ่งเรืองครับอาจารย์ยศครับขอเรียนเชิญวางปิดประชุมครับสวัสดีครับนะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته